إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบกับท่านพี่น้องผู้ที่มาร่วมงานในวันนี้ทุกท่านครับท่านพี่น้องครับผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับและรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้เห็นพี่น้องเนี่ยนะครับได้หลั่งไหลมาในงานของโรงเรียนศรัทธาชนซึ่งจะพูดได้ว่าโรงเรียนศรัทธาชนเนี่ยนะฮะเป็นโรงเรียนซะนาวีน้องใหม่ก็ว่าได้นะครับเพราะเปิดมาได้เพียง 3-4 ปีเท่านั้นซึ่งโรงเรียนศรัทธาชนเนี่ยนะครับในช่วงแรกผมก็ได้เป็นคนหนึ่งนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนได้มาร่วมสอนกับทีมครูทีมวิทยากรของโรงเรียนศรัทธาชนก็รู้สึกภาคภูมิใจนะครับเมื่อตอนหัวค่ำที่เห็นศิษย์รุ่นแรกนะครับได้สำเร็จการศึกษาแล้วก็จะได้ไปเรียนต่อนะครับก็เป็นสิ่งที่ท่านพี่น้องเนี่ยนะครับก็คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นผู้ปกครองเนี่ยนะครับคงจะรู้สึกดีใจที่เห็นลูกหลานของท่านเนี่ยได้ประสบความสำเร็จไปขั้นหนึ่งนะฮะขั้นหนึ่งแล้ววันนี้เนี่ยนะครับหลายๆท่านผมคิดว่าคงจะเป็นเหมือนผมที่ได้เห็นบรรยากาศเนี่ยเป็นครั้งแรกบรรยากาศของการรวมตัวซึ่งถือว่ามีคนอย่างมากมายอย่างเนี้ยนะครับก็เป็นครั้งแรกหลังจากที่เรามาประสบกับโรคโควิด -19 เนี่ยนะครับประมาณสัก2 ปีนะฮะ2 ปีผมจำได้ว่าเมื่อ2 ปีที่แล้วเนี่ยนะครับได้มีโอกาสได้ขึ้นเป็นผู้ดำเนินการเสวนาเช่นเดียวกันในเรื่องราวที่คล้ายๆกันกับในวันนี้โดยในวันนั้นเนี่ยนะครับยังอยู่ในช่วงของเริ่มต้นในการที่มีโรคระบาดเกิดขึ้นแต่วันนี้เนี่ยนะครับเราอยู่ในช่วงของปลายของเรื่องราวแล้วจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะครับหรือว่าจะมีอะไรใหม่หรือเปล่าในวันนี้นะครับเรื่องราวที่จะได้พูดคุยคือเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บนะครับเรื่องเกิดอะไรเมื่อพระเจ้าส่งโรคมายังโลกท่านพี่น้องครับโรคภัยไข้เจ็บไม่ได้มีเฉพาะอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นแต่ว่าเรื่องราวของบททดสอบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับส่งให้บททดสอบต่างๆมายังมนุษย์เนี่ยไม่ใช่เพียงโรคภัยไข้เจ็บเท่านั้นแต่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่มาประสบกับบรรดามนุษย์ทั้งหลายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราว่าวะลานับลุวันนะกุมบิชัยอิมมินัลคอฟิวัลญูอิวะนักซิมินัลอัมวาลิวัลอันฟุซิวัลซะมะรอตวะบัชริศศอบิรินพระองค์บอกว่าและเราจะทดสอบพวกเจ้าจากสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพียงสิ่งเดียวทำบิชัยอินมินัลคอฟจากความหวาดกลัววัลญูอ์จากความหิวโหยวะนักซิมินัลอัมวาลจากการถดถอยการหมดไปของทรัพย์สมบัติวัลอันฟุซิวัสซะมะรอตจากชีวิตที่บางครั้งชีวิตที่เคยอยู่สุขสบายวันหนึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาชีวิตไปเอาโรคเข้ามานะก็ทำให้ความเป็นอยู่ของเราเนี่ยนะครับต้องเปลี่ยนแปลงไปวัสมารอดเลิกสวนไร่นาต่างๆเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเวลาเกิดบททดสอบในที่ต่างๆเนี่ยเช่นเกิดแผ่นดินไหวในประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยพอเราได้รับข่าวเนี่ยเราก็บอกอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนถ้าหากว่ามีผู้ที่ประสบภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นมุสลิมเราก็ขอดุอาให้เขาเราได้ยินว่ามีอุทกภัยมีวาตภัยมีอะไรก็ตามที่เป็นภัยพิบัติมีอะไรก็ตามที่เป็นบททดสอบมีสงครามที่อัฟกานิสถานที่ฟิลิสตินที่อิรักหรือที่ไหนก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าเป็นพี่น้องของเราเนี่ยเราก็จะขอดุอาให้กับพี่น้องของเราแต่วันนี้บททดสอบที่ทุกท่านที่อยู่ที่นี่และตัวผมเองเนี่ยทราบดีก็คือบ บททดสอบของโรคภัยไข้เจ็บซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงโลกเลยก็ว่าได้ชีวิตของเรานะของมุสลิมผู้ศรัทธาทั้งหมดเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยเราเคยละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดร่วมกันเห็นภาพพี่น้องของเรานะยืนหลังจากที่อิหม่ามบอกว่าซาวูซูฟูฟะกุมเราต้องยืนชิดกันเราต้องยืนใกล้กันพี่น้องเนี่ยนะครับยืนอยู่ในซอฟหลังจากละหมาดแล้วเราก็สลามกันเจอหน้าก็สลามกันละหมาดจุมอะห์ผู้คนเป็นร้อยเป็นพันละหมาดในมัสยิดทุกวันศุกร์แต่ภาพเหล่านี้เนี่ยนะครับหายไปจากทั่วโลกไม่เฉพาะแต่บ้านเราเท่านั้นวันนี้เนี่ยนะฮะไม่รู้ว่าใครรู้สึกเหมือนผมไม่เอ่ยผมเนี่ยนะครับวันนี้รู้สึกดีใจอย่างมากเพราะว่าไม่ได้ละหมาดญะมาอะห์ที่มีผู้คนละหมาดพร้อมกับผมเนี่ยมากเหมือนวันนี้เลยตั้งแต่โควิดมาก่อนเลยนะตั้งแต่เกิดโควิดขึ้นมาเนี่ยวันนี้เป็นวันแรกที่ผมเนี่ยนะครับได้ละหมาดญะมาอะห์นะครับที่มีผู้คนเยอะที่สุดเลยตอนละหมาดมักริบผมเห็นท่านอามีนเหมเสริมเนี่ยนะฮะยืนขึ้นแล้วถ่ายรูปเป็นสิ่งที่รู้สึกดีใจอย่างมากเพราะว่าผมเองรู้สึกโหยหาเหมือนกันนะจากการเห็นพี่น้องเราเนี่ยมายืนมาละหมาดร่วมกันนะครับก็เป็นเรื่องราวที่จะได้มาพูดคุยในวันนี้ผมคงจะให้อาจารย์อาบิดินฮัสซันนะครับซึ่งเป็นเหมือนอาจารย์ของผมเหมือนกันนะเพราะว่าท่านเนี่ยชีวิตของท่านเนี่ยเคยก่อนโควิดเนี่ยนะไม่ค่อยจะเจอตัวท่านฮะท่านจะไปขึ้นเหนือล่องใต้ทุกวันเลยมาเจอกันทีก็เจอที่ยะตีมสลามกันอาจารย์กลับบ้านอีกวันหนึ่งเอาไปเจออาจารย์ไปใต้อีกแล้วนะครับแต่วันนี้ชีวิตของอาจารย์อบิทินเปลี่ยนไปมากเลยเพราะอะไรครับไม่ได้เดินทางไม่ได้ไปไหนแล้วนะฮะตอนนี้ก็อยู่ที่ยะตีมบ้างอยู่ที่บ้านบ้างนะครับมาดูซิว่าอาจารย์อบิดีเนี่ยนะครับจะนำเสนอข้อมูลในมุมมองในแง่มุมที่อาจารย์ประสบเองหรืออาจจะมีเรื่องราวที่มาเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะโรคโควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างคงจะให้ท่านอาจารย์อบิดีนได้เริ่มต้นการเสวนาในวันนี้ครับเชิญครับท่านอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอินนัลฮัมดุลิลลาห์نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أصابكم من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور وقال صلى الله عليه وسلم لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده أشد منه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก่อนอื่นขอสุกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผมได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องในช่วงตั้งแต่โควิดมานะครับที่ทางยะติมของเราก็มีแต่การ์ดนะครับในการที่จะจัดงานวันโน้นจัดงานวันนี้สุดท้ายเราก็ทำไม่ได้แต่ก็ได้รับการช่วยเหลือจากผู้ที่มีน้ำใจนะครับจากพี่น้องที่รู้ว่าทุกสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มานั้น เราไม่ใช่เจ้าของเราเป็นเพียงตัวแทนยะตีมจึงยืนอยู่ได้ด้วยข้อกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็การช่วยเหลือของผู้ที่ทำธุรกิจและมีทรัพย์สมบัติเงินทองมากมายก่ายกองนี่แหละครับที่คำสอนของอิสลามเป็นคำสอนที่เป็นอมตะจนกระทั่งถึงวันกิยามะฮ์ที่อัลลอฮฺบอกว่าตะอาวานูอัลันบิริวัตตักวาวะลาตะอาวานูอัลันอิสมิวันอุดาวานจงให้การช่วยเหลือสิ่งที่เป็นความดีและความยำเกรงต่ออัลลอฮ์อย่าได้ให้การช่วยเหลือสิ่งที่เป็นบาปเป็นกรรมและเป็นศัตรูพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับถ้าเราจะพินิจพิจารณาถึงคำสอนเนี่ยนะมันพูดไปอย่างอื่นไม่ได้เลยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเราอันนะอัลลกุรออามานูวัตตะกาวลาฟะตะฮ์นาอะลัยฮิมบารอกาติมินัสสะมาอิวัลอัรฎ์วะลากินกัซซะบูอักอซนาฮุมบิมากานูยักซิบูนอัลลอฮ์บอกว่าถ้าชาวเมืองในโลกดุนยานี้อีมานและก็ยำเกรงพี่น้องครับเวลาเราได้ยินอัลกุรอานของอัลลอฮ์เนี่ยสำหรับผู้ที่อีมานแล้วเนี่ยจะต้องใช้คำว่าวาญิบจะต้องสลับรับฟังเหมือนกับชายคนหนึ่งได้กล่าวให้กับอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดว่าบอกว่าท่านจงสั่งเสียฉันสิท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดบอกว่าในเมื่อท่านได้ยินอัลลอฮ์กล่าวว่ายาอัยยูฮัลลาดีนาอามานูโอ้บรรดากลุ่มชนที่อีมานแล้วทั้งหลายเมื่อได้ยินอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดคำนี้วาญิบที่ท่านจะต้องสดับรับฟังถ้าเป็นสิ่งที่ดีอัลลอฮฺจะใช้ถ้าเป็นสิ่งที่ชั่วอัลลอฮฺจะห้ามและมีอะไรล่ะครับที่จะละเอียดและละเมียดละไมไปกว่าคำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดกันง่ายๆเหตุที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดวิกฤตในโลกดุนยานี้คำเดียวคือเบาทรยศทิ้งคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลพี่น้องครับกุรอานนั้นน่ะด้านหนึ่งอยู่ที่มือของเราเก็บไว้ในบ้านบางครั้งเนี่ยเก็บไว้10 ปีฝุ่นบนกุรอานเนี่ยเอามือไปแตะเนี่ยเป็นรอยเลยความที่ไม่ได้อ่านด้านหนึ่งอยู่ที่มือของเราอีกด้านหนึ่งอยู่ที่อัลลอฮ์ไอ้ด้านที่อยู่ที่มือของเราเนี่ยเคยแบ่งเวลาอ่านบ้างไหมสักวันละ10 นาทีพอไม่อ่านกุรอานพอทิ้งกุรอานทุกอย่างมันก็จบเกมพอจบเกมมันก็เข้าล็อกของยะฮูดและนอสรอพอเข้าล็อกของยะฮูดและนอสรอพี่น้องครับเขาดีใจนะที่เราอ่านกุรอานแล้วไม่นำมาปฏิบัติเนี่ยยะฮูดและนอสรอเนี่ยดีใจมากแต่อย่านำมาปฏิบัติถ้านำมาปฏิบัติเรายอมรับและอย่ายอมแพ้ฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเวลาคนมุสลิมเนี่ยเพราะผมเนี่ยจะไปที่ไหนก็ช่างจะจ่ายตลาดก็ใส่หมวกใบนี้แหละไปงานก็ใส่หมวกใบนี้แหละผมสังเกตคนกาเฟสเนี่ยพี่น้องเวลาเรามีมารยาทที่ดีต่อเขาเนี่ยเขาก้มสวัสดีเลยนะบางครั้งเขาเดินเฉียดเราไปนิดเดียวเขานึกว่าเราเป็นนักบวชเขาให้เกียรติเราขนาดนั้นแต่เราเนี่ยไม่กล้าแสดงการเป็นมุสลิมให้กับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมได้เห็นฉะนั้นเมื่ออัลลอฮ์ส่งโรคร้ายมาในโลกดุนยาจะประสบอะไรบ้างเดี๋ยวผมแปลอัลกุรอานอายะห์หนึ่งก่อนที่อัลลอฮ์บอกว่าเราอันนะอัลลกุรอถ้าชาวเมืองในตำบลในหมู่บ้านหรือกี่เมืองก็ช่างอีหม่านแล้วก็ยำเกรงมันคุ้มหมดครับจะเมืองไหนก็ช่างในโลกดุนยาอีหม่านแล้วก็ยำเกรงลาฟะตะฮ์นาอะลัยฮิมบะรอกาติมินัสสะมาอิวัลอัรฎ์เราจะเปิดให้กับพวกเจ้าความจำเริญจากฟากฟ้าฝนจะตกต้องมาเป็นฤดูกาลจะไม่ใช่ฝนอาซาบเป็นฝนรอห์มะห์พื้นแผ่นดินจะมีพืชพันธุ์ธัญญาหารอย่างอุดมสมบูรณ์ยิ่งในเมืองไทยแล้วเนี่ยพอนายกบอกว่าเปิดเมืองนี่ประเทศแทบแตกถ้าไม่ห้ามเนี่ยพี่น้องเพราะบะรอกัตมันเยอะในเมืองไทยข้าวจานละ20 บาท 30 บาทก็กินได้ หลานผมอยู่ออสเตรเลียนะเขาแกงจานละ200-300เนี่ยอัลลอฮ์ให้กับเราแต่อยู่ๆพี่น้องครับไม่เชื่อนะอัลลอฮ์ไม่เชื่อคืออะไรสกาตไม่จ่ายไม่ดูแลเด็กกำพร้าพี่น้องอากีดาบิดเบี้ยวปลูกบ้านก็ต้องมีเสาเอกเสาโทต้องมีต้นกล้วยต้นอ้อยแล้วมันจะเหลือไหมเนี่ยผมถึงบอกว่าโควิด-19นี่มันน้อยลูกมาใหม่นี่คืออะไรโอ้ไม่กอดลูกใหม่นี่มาชื่อโอ้ไม่กอดพี่น้องครับฉะนั้นที่นบีบอกว่าอันนี้รายงานโดยท่านอิหม่ามบุคอรีนะครับพี่น้องลายาตีซะมานุนอิลลาวัลลาซีบะดะฮูอัสดุมินฮูไม่ว่าการเวลาใดเวลาหนึ่งที่มาถึงเจ้าหลังจากนี้มันจะหนักขึ้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นั่งให้การอบรมเหล่าซอฮาบะห์นบีบอกว่ายุคของพวกเราเป็นยุคแห่งการปลอดภัยยุคหลังจากนี้มันจะยุคแห่งความเลวร้ายบาลาแต่ละลูกมันมานะพี่น้องครับหนักขึ้นทุกลูกจนกระทั่งคนมุมินนะครับคนมุมินจะกล่าวว่าเราหายนะแล้วโทษครับชิบหายแล้วบาลาครั้งนี้ใครกล้าทำนายบอกว่าเมื่อไรลูกนี้จะหมดและลูกนี้หมดลูกใหม่มาจะหนักกว่านี้ไหมเมื่อเราทุกคนไม่มีความมั่นใจแล้วเนี่ยพอหรือยังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดบาลาอันนี้ที่จะพิจารณาแล้วก็จะตรึกตรองพี่น้องทั้งหลายท่านฮัสซันบอซอรีได้พูดไว้ชัดเจนว่าอิบนุอาดัมมิสกินลูกหลานอาดัมน่าสงสารเอาอย่างนี้ก็แล้วกันแปลแบบง่ายๆน่าสงสารเหลือเกินเราคอฟันนารกามาตะคอฟันฟักรถ้าเขากลัวนรกเหมือนกับกลัวความจนเนี่ยเขาไม่เข้านรกแต่ทุกวันนี้เรากลัวความจนใช่ไหมยิ่งกว่ากลัวนรกฉะนั้นมันวัลลอฮิมันฟักรุอักซาอะลัยกุมนบีบอกว่าความยากจนที่จะเกิดบนพวกเจ้าฉันไม่เคยกลัวเลยแต่ฉันกลัวเหลือเกินที่อัลลอฮ์จะเปิดความกว้างขวางให้กับเจ้าในดุนยาสุดท้ายท่านก็แข่งแย่งกันในความร่ำรวยเหมือนกับคนในยุคต้นที่แข่งแย่งกันมาแล้วและหายนะและท่านก็เพลิดเพลินกับดุนยาจนกระทั่งลืมเรื่องราวที่เราจะกลับคืนไปสู่อาคิเราะห์เข้าประเด็นครับผมขอเป็นคนแรกแล้วก็กลับเป็นคนแรกเพิ่งจะผ่าตามาได้10 วันจากพี่น้องจากเพื่อนฝูงนะครับได้ขอดุอาให้10 วันครับพี่น้องผมเห็น 100% เลยที่อัลลอฮ์ให้ขอบคุณอัลลอฮ์นะครับสุกรต่ออัลลอฮ์นะครับแล้วก็ภูมิใจที่เพื่อนผมเรียกเพื่อนแล้วกันนะเขานะรุ่นลูกๆผมทั้งนั้นแหละครับนี่เรียนรุ่นลูกผมทั้งนั้นแหละนะที่ได้ขอดุอาให้ผมได้หายเร็วไม่เจ็บไม่ปวดไม่เคืองเลยพี่น้องครับ5 อย่างที่นบีให้เราให้ระวังให้ดีอย่าให้เกิดนบีเรียกมุฮาญิรินคอมซนคอมพิซอลุนคอมซนอิซับตุลีตุมนบีหินนะ5 ประการนะอย่าให้เกิดถ้ามันเกิดแล้วโรคร้ายจะเกิดขึ้นกับท่านแต่ฉันเนี่ยขอคุ้มครองต่ออัลเลาะห์แล้วจะไม่ให้โรคเหล่านี้เกิดขึ้นแต่ถ้าท่านปล่อยให้มันเกิดขึ้นบาลาเกิดแน่ฉะนั้นพี่น้องครับตะมูรูนะบิลมะอรูฟวะตันฮานะอานิลมุงกัรการสั่งใช้ในเรื่องดีในสังคมการปรามกันในเรื่องชั่วในสังคมเป็นเรื่องจำเป็นไหมอัลลอฮ์ให้เราเห็นเรื่องราวเหล่านี้เป็นหน้าที่กับผู้ศรัทธาทุกคนจะต้องตระหนักแล้วก็จะต้องรับรู้จะต้องเตาบะห์ตัวและจะต้องขออิสติฆฟาร์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้น1ลัมตัซฮะริลฟาฮิซะตุฟีกอมิลกัตตุฮัตตายุลินูบิฮาอิลลาฟะซาฟีฮิมุตตออูลวัลเอาญาฟะซาซีนาและสื่อของซีนาอย่าให้เกิดขึ้นผมนั่งดูข่าวครับผมดูข่าวเยอะเหมือนกันวันนั้นเขาสัมภาษณ์สสเรื่องรูปโป๊และสื่อของซีนาเนี่ย น่าจะให้เป็นเรื่องอนุมัติไปแล้วใช่ไหมครับนี่ไงแต่ละวันแต่ละปีแต่ละเดือนที่ผ่านเราไปที่จะมาข้างหน้ามันจะหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นแล้วหรือยังให้พี่น้องฟังกุรอานฟังหะดีษและเก็บมาวิเคราะห์อย่าได้ฟังแค่เข้าหูขวาและทะลุหูซ้ายแล้วก็กลับไปนอนผมให้ฟังศาสนา20ปีจะไม่เกิดผลอะไรกับเราเลยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับฉะนั้นเมื่อมันเกิดแล้วเนี่ยคือปล่อยกันไงคือปล่อยกันเนี่ยจะไปว่าใครได้ไหมคือปล่อยกันเนี่ยก็อิหม่ามไม่มีเวลาหรอมาอยู่ยกเสาเอกมาอยู่ทำอิซิกูโบมาอยู่อารัวะมาอยู่เจิมเสาเนี่ยลูกยามาอะไม่รู้เลยสุดท้ายไปเยี่ยมกูโบไอ้คนนี้มันติดยาเพิ่งออกมาจากคุกไปดิยารอบกูโบมันหมดแล้วครับพี่น้องทุกวันนี้ท่านไซนาลีที่เป็นคนชาวสวรรค์พูดเอาไว้สังคมนี่ใครก็แก้ไม่ได้นอกจากคนสองกลุ่มและอาลีพูดเนี่ยผิดหรือถูกหนึ่งอิหม่ามสองวาลียุลอัมริเพราะอิหม่ามคนในมัสยิดต้องเกรงขามวาลียุลอัมคือนักปกครองและมีความเข้าใจศาสนาต้องช่วยกันอย่าลืมว่าสิ่งที่ดีนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้การสนับสนุนแต่ทุกวันนี้มันมีไหมครับผมนี่มันโดนทุกรูปแบบ20ปีจะแจ้งตำรวจเอาเชิญเพราะผู้ว่าให้หอกระจายข่าวผมมาเมื่อวานนี่ก็เถียงกันเมื่อวานซื้อหลายวันแล้วอาทิตย์กว่าแล้วผมโดนหนักครับถูกเพื่อนถุยน้ำลายใส่หน้าทีนี้เราเนี่ยมันเห็นอาคิเราะห์เสร็จแล้วมันทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่จะทำหน้าที่ตรงๆเนี่ยพี่น้องต้องหัวใจเด็ดเดี่ยวและต้องสุญูดต่ออัลลอฮ์ต้องตื่นตีสองตีสามอายุอย่างผมนี่นอนไม่ได้แล้วเพราะตอนหนุ่มๆมันชั่วตอนอายุมากอัลลอฮ์ก็ให้ตื่นดึกๆแล้วขึ้นมาสุญูดต่ออัลลอฮ์และขอดุอากับพระผู้เป็นเจ้าวิกฤตเกิดเหล่านี้แล้วเรายังทำอะไรไม่รู้ร้อนนี่คุณอยู่เราอยู่กันยังไงพี่น้องหนึ่งประการแรกนบีบอกเรื่องรีนาและสื่อของรีนาอย่าให้มันเกิดขึ้นโดยเด็ดขาดฉันนะขอปิดป้องแล้วเหมือนกับหะดีษต้นนี้ไม่มียาวาบนบีบอกเองถ้าปล่อยให้มันเกิดขึ้นหนึ่งโรคติดต่อที่ไม่เคยมีกับบรรดารอซูลก่อนจากเรานี่มันจะเกิดขึ้นเกิดกับยุคนบีมุฮัมมัดเกิดขึ้นแล้วหรือยังเกิดแล้วฉะนั้นอีกประการหนึ่งوَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ได้อุปมาได้ยกตัวอย่างตำบลหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งอยู่กันอย่างปลอดภัยอยู่กันอย่างสงบริสกีมาทุกด้านท่านกอตาดาบอกว่าความสมบูรณ์ของริสกีในยุคนั้นคนเดินเอาตะกร้าหนุนหัวเนี่ยวางบนหัวลูกไม้สุกๆจะหล่นเข้ามาเองไม่ต้องเก็บความอุดมสมบูรณ์ที่อัลลอฮ์ให้อยู่ๆพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับฟะกะฟะรตบิอันอุมิลลาปฏิเสธต่อเนื้อมัดที่อัลลอฮ์ให้ปฏิเสธคืออะไรผมลูกทุ่งครับนี่นากูนี่ตังกูนี่เมียกูนี่ลูกกูนี่หอพักกูปฏิเสธหรือเปล่าเพราะของกูแล้วมันให้ใครยากบริจาคให้กับคนยากจนก็ยากให้กับครูบาอาจารย์ที่ยากไร้ก็ยากเพราะของกูก็อัลลอฮ์บอกแล้วไม่ได้ดูหรือแล้วไม่ได้ฟังหรือ ว่าอาตูฮุมมิมมาลิลลาฮิลลาดีอาตาคุมจงนำมาให้กับพวกเขาเหล่านั้นส่วนหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้ให้กับเจ้านะเอามาให้กับเขาแล้วเราบอกว่าของเราจะให้ยังไงอ่ะนี่กุรอานหรือเปล่ากุรอานและอีกอายะหนึ่งว่าอัมฟิกูมิมมายาละกุมมุสตักลาฟีนาฟีฮีท่านทั้งหลายจงบริจาคสิเพราะส่วนหนึ่งเจ้าเป็นเพียงตัวแทนไม่ใช่เจ้าของไหนของกูเราคิดไหมเราตึกตองไหมอย่าลืมนะครับโรงเรียนหลังนี้ฝากกับพี่น้องทุกท่านเอาไว้ พี่น้องได้บริจาค กันมาช่วยเหลือทีวีมาจนกระทั่งทุกวันนี้ยังไม่พอครับพี่น้องของท่านที่ร่ำรวยก่อนที่จะไปบอกเขาสุญูดเสียก่อนในยามค่ำคืนว่าฉันจะไปบอกพี่บอกน้องที่มีเงินเป็นร้อยล้านจะได้ช่วยศาสนาของอัลลอฮ์พอหัวใจท่านบริสุทธิ์หัวใจของมนุษย์ทั้งโลกมันอยู่ในสองนิ้วมือของพระองค์ถ้าเราจริงกับอัลลอฮ์และรอซูลไปขอเขาเดี๋ยวอัลลอฮ์จะบีบหัวใจเขาเขาจะทำแล้วก็ช่วยเหลือเนื่องจากเราเป็นสื่อไม่ใช่เราทำคนเดียวและไม่บอกพี่บอกน้องที่รวยฉะนั้นหลักของอัลอัมรุบินมารูฟเนี่ยวันนะยูอานินมุงกัรเนี่ยอุลามาบางท่านบอกว่าน่าจะเอาไปไว้ในรุกนอิสลามด้วยความจำเป็นเพราะสังคมถ้าขาดอันนี้แล้วสังคมอยู่กันอย่างไรพี่น้องนบีจึงเตือนไงบาดิรูบินอามาลิซอลิฮัดท่านทั้งหลายจงรีบปฏิบัติอามันที่ซอและฟิตานันกะกิตาอิลไลลินมุสลิมฟิตานานะเวลามันมาเหมือนกลางคืนที่มืดมิดพอมาเข้าแล้วเช้าเป็นมุสลิมเย็นเป็นกาเฟรเย็นเป็นมุสลิมเช้าเป็นกาเฟรทำไมล่ะครับขายศาสนาเพื่อเรื่องไร้ค่าในดุนยาวันหนึ่งสับเป็นมุสลิมเป็นกาเฟรกี่ครั้งเพราะอะไรเพราะที่เราทำอามันไม่ใช่อามันที่ซอและพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นทุกวันนี้พี่น้องครับอุลามาท่านหนึ่งเนี่ยพูดเอาไว้เจ็บมากผู้รู้ที่ปฏิบัติศาสนาทำซิริกและก็เลี่ยงจากคำสอนที่มาจากกิตาบุลลอฮ์อุลามาท่านหนึ่งพูดไว้ว่านั่นท่านโกงอัลลอฮ์ทั้งที่คุณอ่านภาษาอาหรับได้อ่านกุรอานได้และแปลได้นี่คือคำสอนในอิสลามที่อุลามาได้พูดเอาไว้ให้เราระมัดระวังเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เกิดบาลาให้เกิดโควิด -19 ก่อนที่เราจะไม่ได้ตอบัตตัวนี่เรายังมีโอกาสตอบัตครับพี่น้องฉะนั้นอิบนุตัยมียะห์บอกว่าบาลาสำหรับผู้ศรัทธานั้นคือเนียมัตหนึ่งได้ตอบัตตัวสองได้อิสติฆฟาร์ถ้าอัลลอฮ์เอาเราตูมเดียวจบชีวิตเนี่ยอะไรต่อมีอะไรมากมายกายกองที่เรายังไม่ได้เคลียร์อะไรยังไม่ได้บอกเราไม่ได้ชดใช้นี่ต้องขอบคุณอัลลอฮ์ที่เนียมัตอันนี้บาลาอันนี้ยังอยู่กับเราและเราก็ได้ระวังตัวอยู่ตลอดเวลาครับก็คงแค่นั้นครับอาจารย์รอมฎอนครับครับญะซักัลลอฮุค็อยรอนนะครับท่านพี่น้องเป็นไงครับหายคิดถึงแม่อาจารย์บิดีนผมจะคิดถึงเสียงของอาจารย์บิดีนนะครับก็ท่านอาจารย์บิดีนเนี่ยนะครับเพิ่งจะผ่าต้อกระจกนะครับนะดีนะผ่าต้อกระจกก็ยังเสียงยังดีอยู่เลยนะอาจารย์อาดัมได้ยินเสียงอาจารย์อาดัมบอกแม่เสียงยังมีพลังเหมือนเดิมเลยนะอาจารย์บิดีนเสียงไม่ตกเลยนะครับก็ขอดุอานะครับให้อาจารย์บิดีเนี่ยนะครับแข็งแรงแล้วก็อยู่กับสังคมมุสลิมของเรานะครับแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์ที่คอยพร่ำสอนเราเนี่ยไปอีกนานๆนะครับท่านพี่น้องครับอาจารย์บิดีบอกตอนต้นของเรื่องที่นำเสนอกับท่านพี่น้องไปเมื่อสักครู่นะครับบอกว่าอัลลอฮ์สอนให้เราเห็นนะครับว่าสิ่งที่เป็นของเราเนี่ยมันไม่ใช่ของเราเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเป็นเจ้าของในวิกฤตโควิดครั้งนี้เห็นชัดเจนคนที่มีธุรกิจใหญ่โตคนที่มีโรงแรมคนที่มีงานการที่มั่นคงใครจะคิดนะว่านักบินตกงานใครจะคิดครับว่าเจ้าของโรงแรมเนี่ยไม่มีคนมาพักโรงแรมใหญ่ๆต้องขายในราคาถูกๆจะมีสตังค์เยอะซื้อได้เลยนะเขาลดราคาอยู่นะฮะโรงแรมใหญ่ๆโตๆในกรุงเทพเนี่ยนะขายกิจการหลายสิ่งหลายอย่างนะทำให้เราเห็นถ้าพี่น้องไปภูเก็ตตอนเมื่อสักปีที่แล้วเนี่ยเมืองร้างเซเว่นเนี่ยนะไม่เคยคิดว่าจะปิดนะเมื่อก่อนเราคุยกันเล่นๆนะบอกว่าเดี๋ยวติดเงินอาจารย์นะเดี๋ยวยืมก่อนเดี๋ยวเซเว่นปิดเมื่อไหร่แล้วก็เดี๋ยวคืนให้คือไม่คืนนะแต่ตอนนี้ปิดจริงๆนะปิดกิจการผู้คนเนี่ยจากคนที่เคยไม่สนใจสุขภาพแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเมืองไทยเนี่ยเกิดผู้รู้เกิดนักวิชาการเกิดคุณหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องโควิดเรื่องการติดเชื้อเรื่องวัคซีนกันเยอะแยะไปหมดเลย นะลองเนี่ยในงานเนี้ยเอามาสัก10 คนเนี่ยผมเชื่อว่า8-9 คนเนี่ยรู้จักชื่อวัคซีนทั้งหมดเลยคนที่เมื่อก่อนมีลูกเนี่ยนะเอาลูกไปฉีดวัคซีนยังไม่รู้เลยวัคซีนอะไรรู้เลยว่าอ๋อวัคซีนไข้หวัดใหญ่วัคซีนฮิปวัคซีนนู่นแต่ว่าไม่รู้ว่าจริงๆเขาชื่ออะไรแต่เนี่ยลองเอามาสัก8 คนเนี่ยรู้จักวัคซีนหมดเลยนะก็กลายเป็นว่าตอนนี้ข่าวสารเนี่ยมันถึงไวถึงง่ายวิกฤตอันหนึ่งที่เกิดขึ้นที่ผมเห็นชัดเจนก็คือว่ากลายว่าผู้คนเนี่ยนะครับเข้าถึงข่าวสารง่ายจึงเป็นช่วงที่คนเนี่ยสามารถที่จะปล่อยข่าวเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างง่ายดายเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเองดังนั้นมุสลิมสิ่งหนึ่งก็คือมุสลิมจะต้องมีความมั่นคงในเรื่องของอะกีดะห์ในเรื่องของการศรัทธาว่าสิ่งเนี้ยมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะปกปักรักษาผู้ที่มีอีหม่านกับพระองค์คงจะไม่ให้เสียเวลานะคงจะให้ต่อกันเลยนะครับนะกับ อีกท่านหนึ่งนะครับคงจะให้ท่านอาจารย์ฮากีม มังเดชะนะครับได้มานำเสนอท่านพี่น้องในเรื่องราวของวันนี้เชิญท่านอาจารย์ฮากีมครับอัลลอฮฺบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลานบีญินามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศ็อฮบิฮิอัจมะอีนอัมมาบะอ์ดุท่านพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมูลนิธิศรัทธาชนโรงเรียนศรัทธาชนพี่น้องที่อยู่ในบริเวณงานตลอดจนที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอสันติความเอ็นดูเมตตาที่มาจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอจงประสบแด่บรรดาพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องครับเหนือสิ่งอื่นใดเราทุกคนต้องชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พวกเรานั้นยังมีชีวิตอยู่บนโลกดุนยาแห่งนี้กับพี่น้องของเราอีกหลายต่อหลายคนพี่น้องครับในช่วงโรคระบาดช่วงโควิดที่ผ่านมานั้นมีพี่น้องเราหลายต่อหลายคนที่จากลาโลกดุนยานี้ไปแล้วเนื่องจากการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเป็นสิ่งที่เรานั้นปฏิเสธไม่ได้เพราะเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสงค์สิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะตรัสว่ากุนฟะยะกูนมันก็จะเป็นดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ประสงค์ได้ลิขิตเอาไว้เพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับเราเป็นมุสลิมเราเป็นคนที่เชื่อในพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเป็นคนที่น้อมยอมรับสิ่งที่มาจากอัลกุรอานสิ่งที่มาจากหะดีษมาจากสุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อพระองค์บอกว่าหนึ่งมันก็คือหนึ่งเมื่อพระองค์บอกว่าสองก็คือสองเมื่อพระองค์บอกต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนี้ตามพระประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็จะต้องเป็นตามที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำหนดได้ลิขิตเอาไว้เพราะฉะนั้นคุณลักษณะหนึ่งของบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยพี่น้องจำเป็นที่จะต้องน้อมยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขากับคนที่ศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการเกิดมาบนโลกดุนยาแห่งนี้พี่น้องมันมีหลายมิติในการดำเนินชีวิตบางคนบางท่านพี่น้องครับตั้งแต่รู้ว่าโลกนี้เป็นแบบไหนอย่างไรตั้งแต่รู้จักคำว่าเจ็บมันเป็นแบบไหนอย่างไรตั้งแต่รู้จักคำว่าเหนื่อยมันเป็นแบบไหนอย่างไรเขาก็รู้จักคำต่างๆเหล่านั้นรู้จักอาการต่างๆเหล่านั้น แต่พอเวลามันผ่านไปสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันก็หายไปจากความรู้สึกของเขาแต่กับอีกบางคนพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับเขาไม่รู้จักคำว่าเจ็บเขาไม่รู้จักคำว่าปวดเขาไม่รู้จักคำว่าเสียใจเขาไม่รู้จักสิ่งที่มาจากการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเขาห่างไกลจากคำสั่งคำสอนของศาสนาอิสลามพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับอากีดะห์คือสิ่งที่สำคัญหลักความเชื่อในเรื่องราวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมันเป็นสิ่งที่สำคัญสิ่งที่ประสบพบเจอบนโลกดุนยาแห่งนี้แน่นอนที่สุดครับเราในฐานะที่เป็นบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็จำเป็นอย่างยิ่งโดยปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกดุนยาแห่งนี้นั้นเป็นการกำหนดที่มาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้เมื่อมุสลิมเชื่อเมื่อมุสลิมนั้นยอมจำนนเฉียกเช่นที่เหล่าบรรดาซอฮาบะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมเขาบอกว่าซะมิอ์นาวะอัฏอ์นาเวลาที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำสารนำอายะห์หนึ่งจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาบอกข่าวกับเหล่าบรรดาซอฮาบะฮ์คุณลักษณะของบรรดาซอฮาบะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมเขาจะสดับรับฟังเขาจะเชื่อในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเขาจะเชื่อในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้นำมาวะอัฏอ์นาเราน้อมยอมรับในสิ่งต่างๆที่เป็นหุกมที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราน้อมยอมรับในข้อชี้ขาดที่มาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผ่านในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำมาบอกกับพวกเขาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้พี่น้องครับสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกดุนยาแห่งนี้มันไม่ใช่อื่นใดเลยกะตะบัลลอฮ์มันเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงลิขิตได้ทรงบอกเอาไว้แล้วว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นตามที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดเอาไว้แต่หน้าที่ของผู้ศรัทธาพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับเมื่อสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นกับเขาแล้ววันนี้เราต้องตรวจสอบตัวของเราเองเวลาที่ครูบาอาจารย์สอนสั่งในเรื่องราวของศาสนาบางคนฟังคุตุบะพยักหน้าบอกเข้าใจเข้าใจเข้าใจเวลาฟังบรรยายพี่น้องนักเรียนนักศึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านพอเวลาอาจารย์อามีนอาจารย์รอมฎอนอาจารย์อาดัมพูดสอนบอกกล่าวในเรื่องราวของศาสนาอิสลามเข้าใจเข้าใจเข้าใจแต่พอเวลาเรื่องต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นจริงๆกับพวกเราเราเป็นแบบไหนอย่างไรวันนี้เรามาเช็คอีหม่านของบรรดาผู้ศรัทธาที่เราพูดที่เรายืนยันกับบรรดาผู้คนว่าฉันนี่แหละคือคนที่เชื่อในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าฉันนี่แหละคือคนที่ยืนหยัดในแนวทางสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรามาดูซิว่าอากัปกิริยาของพวกเราเวลาที่เรารู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มาจากกำหนดของอัลลอฮ์จุดยืนของพวกเรานั้นเป็นแบบไหนอย่างไรพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับประวัติศาสตร์ประวัติหนึ่งเรื่องที่ดีที่สุดที่จะนำมาเล่าให้กับบรรดาพี่น้องได้รับรู้รับทราบนั่นคือเรื่องราวที่ถูกระบุเอาไว้ในอัลกุรอานเรื่องราวของบททดสอบถามว่ามีไหมครับมีเรื่องราวของบททดสอบที่อยู่ในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีไหมครับมีเรื่องราวที่เป็นเรื่องเล่าจากซอฮาบะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมมีไหมครับมีอัลลอฮ์จะทดสอบบ่าวคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นชีวิตไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นลมหายใจไม่ว่าจะเป็นไร่นาทรัพย์สมบัติของพวกเขาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นกรรมสิทธิ์ของพวกเขาอัลลอฮ์จะทดสอบพวกเขาและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ปล่อยให้คนที่อีหม่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าอามันนาเราศรัทธาแล้วเราเชื่อแล้วแค่นั้นไม่ใช่พี่น้องต้องเข้าใจใหม่นะครับว่าเมื่อเรากล่าวว่าเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์นั่นแหละพี่น้องคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์รักพวกท่านจงทราบเอาไว้ท่านรู้เอาไว้นะครับว่านั่นแหละท่านเป็นคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักท่านจงภูมิใจแต่ประการต่อมาเมื่ออัลลอฮฺตะอาลาทรงรักพวกท่านทั้งหลายแล้ว สิ่งที่ตามมานั่นคือบททดสอบที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องเล่าที่เป็นหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านค็อบบาบรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องรู้จักท่านค็อบบาบไหมครับท่านค็อบบาบครั้งหนึ่งถูกทดสอบพี่น้องพวกอาหรับมุชริกีนมากลั่นแกล้งเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมพวกอาหรับมุชริกีนมาประณามมาบอกว่าทำไมต้องเชื่อแบบนี้ทำไมท่านเชื่อแบบนั้นและมากลั่นแกล้งพวกอาหรับที่เป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีครับนบีนี่นอนเอนกายอยู่พี่น้องนบีนอนเอนกายอยู่ซอฮาบะห์มาหาท่านค็อบบาบมาหาท่านบอกว่านบีครับพวกเราถูกกลั่นแกล้งจากพวกกุฟาตมุชริกีนนบีจะไม่ช่วยเหลือพวกเรากระนั้นหรือพี่น้องฟังเรื่องนี้ให้ดีนะครับเพราะท่านนบียกตัวอย่างเนี่ยพี่น้องไม่ได้ปล่อยให้เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ฟังหูขวาทะลุหูซ้ายไม่ใช่นี่ไม่ใช่คุณลักษณะของซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมนี่ไม่ใช่คุณลักษณะของบรรดาผู้ศรัทธาพี่น้องจำเอาไว้แต่ผู้ที่ศรัทธานั้นจำเป็นที่จะต้องเหมือนดินนะพี่น้องครับเสียบเช่นที่หะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ความรู้จากท่านโปรยลงมาเสมือนกับฝนดินที่มันเป็นดินเหนียวดินทรายไม่มีประโยชน์แต่อันใดเลยแต่ดินที่มันมีประโยชน์และเหมาะสมแห่งการเพาะปลูกนั่นคือดินร่วนเราต้องเป็นแบบนั้นนั่นคือการฟังและนำสู่การปฏิบัติแล้วไปบอกต่อนี่คือคุณลักษณะของซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมนบีบอกกับท่านค็อบบาบบอกว่าท่านค็อบบาบเจ้ารู้ไหมว่าคราหนึ่งในอดีตกาลนั้นมีชนกลุ่มหนึ่งมีคนหนึ่งเขาถูกทดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้อัลลอฮ์แกล้งเขาหรือครับถามว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้อัลลอฮ์ต้องการความสะใจหรือครับไม่ใช่พี่น้องแต่อัลลอฮ์ต้องการจะดูว่าใครศรัทธาต่อพระองค์พวกเขาถูกขุดหลุมแล้วนำร่างของพวกเขานั้นไปไว้ในหลุมให้เหลือแต่ศีรษะเท่านั้นนะพี่น้องลองคิดดูตัวนะถูกนำลงไปในหลุมแล้วเหลือแต่เพียงศีรษะเท่านั้นที่โผล่ขึ้นมาบนพื้นดินนบีบอกว่าเลื่อยถูกนำมาครับเลื่อยถูกนำมาพอนำมาแล้วพวกกุฟาร์มุชริกีนพวกที่ปฏิเสธอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวถามคนนั้นที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ท่านจะเปลี่ยนศาสนาไหมจะยังเชื่อต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่หรือไม่คนนั้นบอกว่าฉันจะยังศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเลื่อยก็ถูกผ่าลงไปที่หัวที่ศีรษะพี่น้องลองคิดดูจนกระทั่งว่าศีรษะนั้นแบะไปคนละทางครับข้างขวาซีกหนึ่งและข้างซ้ายอีกซีกหนึ่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าแต่สิ่งนั้นก็ไม่อาจทำให้เขาเปลี่ยนแปลงจากการเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปได้อีกคนหนึ่งพี่น้องครับถูกขุดหลุมเหมือนกันถูกกระทำเหมือนกันคุณลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันครับพี่น้องหวีถูกนำมาครับหวีเหล็กแหลมๆคมๆพอนำมาแล้วพวกขู่แล้วครับพี่น้องจะเปลี่ยนศาสนาไหมจะยังเชื่อต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่อีกหรือไม่หวีถูกหวีไปที่ศีรษะจนกระทั่งว่าหนังศีรษะไม่เหลือพี่น้องเหลือแต่กะโหลกครับเหลือแต่กะโหลกแต่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับท่านค็อบบาบบอกว่าค็อบบาบแต่การกระทำแบบนี้นั้นไม่สามารถที่จะทำให้เขาเปลี่ยนศาสนาเปลี่ยนอื่นจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปได้ทำอะไรเขาไม่ได้ถามว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกดุนยาแห่งนี้พี่น้องครับอันเนื่องมาจากอะไรครับอันเนื่องมาจากอะไรครับในสงครามบาดัรกุบรออันเนื่องมาจากอะไรครับที่อัลลอฮ์ต้องส่งมลาอิกะฮ์ที่เป็นนักรบมาร่วมรบกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมเพียงแค่300ท่านเท่านั้นนะครับอันเนื่องมาจากอะไรอันเนื่องมาจากการอีหม่านของพวกเขาอันเนื่องมาจากการศรัทธาของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมแล้วพวกเขาได้สวรรค์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านเซดบินอัลอัตตัมพี่น้องครับใค ครั้งหนึ่งเซดบินอัลกอมท่านรายงานหะดีษบทหนึ่งฟะอาดานีรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเยี่ยมฉันอันเนื่องมาจากว่าท่านเซดนั้นประสบกับโรคตาแดงคนที่เป็นโรคฟังไว้นะครับเบาหวานความดันโรคอะไรอีกอาจารย์รอมฎอนท่านเป็นหมอหลายโรคพี่น้องที่เกิดขึ้นบนโลกดุนยาแห่งนี้ไม่ว่าพี่น้องจะต้องตัดขาไม่ว่าพี่น้องจะประสบกับโรคโควิดไม่รู้แหละครับว่าสายพันธุ์ไหนอย่างไรอัลลอฮฺอาลัมแต่ซอฮาบะห์ท่านนี้เขาประสบกับโรครอมฎอนตาแดงเขาประสบกับโรคตาแดงแล้วเขาหายพอเขาหายแล้วเขาออกไปหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอไปหานบีได้สนทนากับท่านเซดบอกว่าเซดถ้าหากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้เจ้านั้นตายหรือเสียชีวิตอันเนื่องมาจากโรคนี้ท่านจะว่าอย่างไรและถ้าหากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้ท่านนั้นเป็นโรคตาแดงจนกระทั่งว่าตามองไม่เห็นท่านจะรู้สึกอย่างไรผู้ศรัทธาฟังเอาไว้นะครับท่านเซดบินอัลกอมบอกว่าซะบัรตุยารอซูลุลลอฮ์ถ้าอัลลอฮฺตะอาลาให้ฉันเป็นโรคตาแดงจนกระทั่งว่าตาฉันมองไม่เห็นมองอะไรไม่ได้ฉันจะอดทนวะฮ์ตะซับตุแล้วฉันจะพอใจในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดให้กับฉันจะอดทนแล้วฉันจะพอใจนบีตอบกับเซดไปว่าเซดถ้าเจ้าคิดแบบนี้นะเวลาที่เจ้าประสบพบเจอกับสิ่งใดๆก็แล้วแต่แล้วเจ้าอดทนเวลาที่เจ้าประสบพบเจออัลลอฮฺตะอาลาทดสอบเจ้าเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็แล้วแต่จากทรัพย์สินจากสุขภาพจากคนที่ตายไปแล้วจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของเจ้าของท่านแล้วเจ้าพอใจในสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาได้กำหนดให้กับเจ้านบีบอกว่าบาปทุกประการพี่น้องอัลลอฮฺจะลบล้างบาปให้กับเจ้าเซดนี่คือใครพี่น้องนี่คือผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราฟังครูบาอาจารย์หลายต่อหลายท่านพี่น้องเราบอกเข้าใจเวลาฟังคุตบะห์พี่น้องเราบอกเข้าใจแต่พอเวลาสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรามาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเรารู้สึกอย่างไรเราไม่พอใจหรือเปล่าเราพอใจตามที่เราพูดหรือเปล่าพี่น้องหรือเรามีอากัปกิริยาที่แสดงว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับเราเลยและคิดไปว่าถ้าเราทำแบบนั้นก็คงไม่เป็นแบบนี้ถ้าทำแบบนี้ก็คงไม่เป็นแบบนั้นนี่ไม่ใช่คนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายสุดท้ายฝากพี่น้องนะครับที่อยู่ในงานและรับชมอยู่ทางบ้านนะครับผมทราบข่าวมานะครับว่าโรงเรียนศรัทธาชนนะครับจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อที่จะนำเงินนั้นไปสร้างหอพักนี่เป็นซอดะกอฮ์ญาริยะห์นะครับพี่น้องใครที่ต้องการจะปลูกเสบียงปลูกทรัพย์ของเราในสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียนเชิญนะครับพี่น้องให้ยอดในค่ำคืนนี้นั้นมันพุ่งกระฉูดขึ้นไปโดยไม่มีลิมิตด้วยกับตักดีรของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหอที่อยู่ข้างหลังจะได้เสร็จนะครับแล้วมันจะเป็นผลงานของพวกเรานะครับอาจารย์รอมฎอนครับญะซากัลลอฮุค็อยรันนะครับขอบคุณอาจารย์อับดุลฮะกีมนะท่านอาจารย์อับดุลฮะกีมบางเดชะนะครับได้ยินเสียงบรรยายของท่านสดๆเนี่ยสาวชื่นใจนะครับเพราะว่าเช่นกันครับไม่ได้ยินสดๆมานานแล้วท่านอาจารย์อับดุลฮะกีมนะครับนำเสนอภาพของบรรดาบรรพชนที่ต้องประสบกับบททดสอบที่หนักหน่วงถ้าได้ฟังจากหลายๆตัวอย่างที่ท่านอาจารย์อับดุลฮะกีมเนี่ยนำเสนอกับเราเนี่ยย้อนถามกลับมาที่ตัวเรานะฮะว่าขณะนี้เราประสบกับโควิด -19 เนี่ยนะครับมันหนักไหมเรายังรับได้อยู่ไหม เรายังแข็งแกร่งอยู่ไหมยังรอมรับไหมซะมีอะนาวะฏออะนาไหมอันนี้คือคำถามที่เราจะต้องกลับมาถามตัวเองนะครับหลายครั้งหลายหนที่ในรอบปี2ปีที่ผ่านมาผมเชื่อนะครับบางทีข่าวเนี่ยทำให้เราเนี่ยกลัวจนกระทั่งอีหม่านของเราหลุดไปเพราะว่าด้วยกับสิ่งที่เรียกว่าข่าวนะดังนั้นหลายๆสิ่งหลายประการที่เกิดขึ้นนะครับเราจะต้องเข้มแข็งแล้วก็มีสติในทุกครั้งที่เกิดขึ้นกับเรานะครับคงจะให้ท่านอาจารย์อามีนนะครับเพราะว่าท่านอาจารย์อามีนเนี่ยนะครับคงจะได้มากล่าวอะไรกับท่านพี่น้องนะครับเพราะว่าท่านอาจารย์อามีนมีภารกิจด้านล่างอีกนะครับคงจะให้อาจารย์อามีนนำเสนออะไรกับท่านพี่น้องเชิญครับท่านครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศ็อฮบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานิอิลาเยามิดดีนอัมมาบะอ์ดท่านอาจารย์รอมฎอนวิทยากรทั้งสองท่านอาจารย์อับดุลฮะกีมนะครับอาจารย์อะไรนะอาดัมนะครับไม่เจอกันนานๆเนี่ยลืมชื่อพี่น้องผู้มีเกียรติที่รักทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ก่อนที่จะได้พูดคุยเนื้อหาสาระวันนี้ผมเป็นเจ้าภาพผมว่าวิทยากรทั้งสองท่านนี้น่าจะได้ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องนะครับมากๆส่วนผมนี่ก็ถือว่ามาต้อนรับในฐานะเจ้าภาพแล้วกันเดี๋ยวท่านก็จะได้ฟังกับท่านอาจารย์อาดัมอาจารย์ฮะกีมนะครับเพิ่มเติมซึ่งถือว่าเป็นสาระที่เป็นประโยชน์ก็ก่อนอื่นเลยต้องขอชุกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ให้เรามีโอกาสมาจัดงานในลักษณะอย่างนี้สักครู่นี้ได้ยินเสียงของอาจารย์รอมฎอนพูดว่าบรรยากาศละหมาดเหมือนค่ำคืนที่เราได้ละหมาดมักริบอิชาเนี่ยเราไม่เห็นภาพนี้มานานมากก็ด้วยสถานการณ์ล่ะครับก็ด้วยสถานการณ์แต่ว่าอัลฮัมดุลิลละห์เป็นหนึ่งในบททดสอบที่อัลลอฮ์ได้ให้กับเราที่สุดวันนี้เราก็สามารถจัดงานได้แล้วก็ขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตอบแทนร้านค้าทั้งหลายท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานเราซึ่งผมในฐานะที่ดูแลโรงเรียนศรัทธาชนนักเรียนร้อยกว่าชีวิตทั้งมุสลิมีและมุสลิมะเตรียมกำลังกันทำงานกันเต็มกำลังเพื่อต้อนรับพี่น้องแล้วพี่น้องก็มาเป็นกำลังใจให้เราอัลฮัมดุลิลละห์ครับสิ่งที่เป็นสาระสำคัญที่อยากจะสื่อสารท่านที่อยู่ในงานแห่งนี้ซึ่งก็อยู่อีกจำนวนมากเพราะงานเราใหญ่เขาก็นั่งกระจายกันตั้งแต่หน้าเวทีไปยันสุดนู่นท่านผู้มีเกียรติที่รับชมรายการแฟนคลับของวิทยากรที่มาร่วมบรรยายก็ผมเชื่อว่าติดตามอยู่อยากจะเรียนกับท่านครับว่ายิ่งใกล้ยุคที่จะถึงวันอวสานแห่งโลกเราจะได้รับสิ่งที่เป็นบททดสอบครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่านี่คือหนึ่งในปรากฏการณ์ที่มนุษยชาติได้สัมผัสกับบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ให้กับมนุษย์ตลอดระยะเวลาที่เกิดโรคระบาดมันสะท้อนตัวตนของคนที่เป็นมุสลิมมันสะท้อนองค์ความรู้ของมุสลิมมันสะท้อนหลักศรัทธาของมุสลิมมันสะท้อนสิ่งที่เป็นความเข้าใจในศาสนาในมิติต่างๆข ของคนที่เรียกว่าเป็นมุสลิมวันนี้ยังมีหลายพื้นที่ฮะบอกว่าใครก็ตามที่ไปฉีดยาเนี่ยไม่มอบหมายต่ออัลลอฮ์วันนี้ยังมีหลายที่บอกว่าการที่ไปกลัวสิ่งที่เป็นโรคระบาดมันจะมาทำลายสิ่งที่เป็นหลักความเชื่อที่ถูกต้องของเราวันนี้บางคนยังแยกไม่ออกระหว่างการมอบหมายกับการอัลอัคดุบิลอัสบาบการที่เราจะต้องยึดในสิ่งที่เป็นสาเหตุในการที่จะปกป้องรักษาและพยายามที่จะให้เราปลอดภัยแยกไม่ออกระหว่างส่วนที่เป็นหน้าที่ของเราและสิ่งที่เป็นข้อกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่แยกไม่ออกเหล่านี้มันสะท้อนความรู้ของคนที่เป็นมุสลิมบางคนนี่เข้าใจว่าการที่ตัวเองไม่ต้องมีมาตรการอะไรเลยใช้ชีวิตปกติมันหมายถึงการมอบหมายอย่าง 100% ผมบอกว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยเราต้องหันกลับมาดูตัวเองว่าถ้าในอิสลามเท่ากับ100เนี่ยเราอยู่ตรงไหนของตัวเลขเพราะอะไรอ่ะเพราะแปลว่าเรายังไม่เข้าใจในอีกหลายมิติของหลักการของศาสนาเลยทีนี้เมื่อเกิดปรากฏการณ์เหล่านี้เนี่ยมันสะท้อนตัวตนละสะท้อนตัวเราว่าตอนนี้เราเป็นใครเมื่อสักครู่นี้อาจารย์อับดุลฮะกีมได้อธิบายได้บอกถึงสิ่งที่เป็นหลักศรัทธาของเราหลักยึดมั่นของเราวันนี้เราต้องถามตัวเราเองว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้สิ่งที่จะเป็นความรู้เชิงวิชาการที่เราจะเผชิญหน้ากับปรากฏการณ์เหล่านี้เราจะใช้ศาสตร์ไหนในการทำความเข้าใจและกำหนดจุดยืนของตัวเราเองอย่างถูกต้องที่มันไม่อยู่ในสถานะของอิฟรอตวัตฟรีดไม่อยู่ในลักษณะที่มันสุดโต่งจนตึงหย่อนยานจนขาดคุณภาพทำอย่างไรวันนี้ต้องย้อนกลับมาถามตัวเราเองว่าในสิ่งที่มันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราได้รับอะไรในสิ่งที่เป็นองค์ความรู้จากบททดสอบที่อัลลอฮ์ได้ให้กับเราเราเข้าใจความหมายของคำว่าอัสซับรหะดีษบอกอัสซับรุดิยาอุนกุรอานบอกอินนัลลอฮะมะอัสซาบิรินเราเข้าใจนัยยะนี้ผ่านสถานการณ์นี้หรือไม่นี่คือข้อที่หนึ่งในสถานการณ์นี้เราเข้าใจความหมายของคำว่าตะวักกุลการมอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเข้าใจไหมเราเข้าใจไหมว่าเราจะต้องปกป้องรักษาตัวเราไม่ให้เป็นสาเหตุที่จะนำไปสู่อันตรายยังบุคคลอื่นในเมื่อมนุษย์คือหนึ่งในพาหะที่ทำให้เกิดปัญหาพี่น้องอย่าลืมนะการขจัดสิ่งที่เป็นอันตรายออกจากถนนหนทางเนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องหมายของอีหม่านใช่ไหมแปลว่าเราไปเดินเจอน้ำเจอเปลือกกล้วยมันหล่นไม่ใช่กระโดดข้ามแล้วให้คนหลังมันลื่นแล้วก็นั่งหัวเราะการเอาสิ่งเหล่านี้ออกจากถนนทางเนี่ยเป็นเครื่องหมายของอีหม่านเป็นส่วนหนึ่งของอีหม่านนั่นคือเอาออกนะเอาอันตรายออกถามว่าแล้วถ้าเราเป็นหนึ่งในผู้ที่ก่อให้เกิดอันตรายเป็นหนึ่งในซาบับที่ทำให้เกิดปัญหาถามว่าเราจะเข้าใจความหมายของอีหม่านในมิติไหนถ้าอย่างนั้นในเมื่อการขจัดออกเป็นเครื่องหมายหนึ่งและไอ้การที่ก่อให้เกิดปัญหาตกลงเป็นอะไรนี่คือสิ่งที่เราจะต้องย้อนกลับมาถามตัวเราเองฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติครับสำหรับสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเราในฐานะที่เป็นมุสลิมผมเชื่อมั่นว่าเราเชื่อมั่นในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา ในเดชานุภาพของพระองค์เราเชื่อว่าไม่มีพลังอำนาจใดที่จะทำให้เราเป็นให้เราตายนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือหลักยึดของเราแต่ในขณะเดียวกันอัลลอฮฺก็ให้สิ่งที่เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องพยายามทำมันคือการรักษาการปกป้องมาตรการในการที่เราจะต้องทำอย่างไรให้เราไม่เป็นหนึ่งในสาเหตุในการที่จะทำให้ก่อความเสียหายให้เกิดขึ้นฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยถ้าเราเข้าใจในบริบทของศาสนาเราจะไม่เป็นคนประเภทหลับตาคำช้างเพราะว่าคำหางก็เข้าใจว่าช้างทั้งตัวคำใบหูมันก็เข้าใจว่าช้างทั้งตัวเพราะเราเข้าใจว่านั่นคือทั้งหมดของสิ่งที่คือความหมายของอิสลามวันนี้ยิ่งปรากฏการณ์มากขึ้นสิ่งที่สะท้อนตัวตนของมุสลิมคือต้องศึกษาให้มากต้องทำความเข้าใจให้มากย้อนกลับไปดูแนวทางของซะลาฟุสซอละห์เวลาเขาเผชิญกับปัญหาเขาแก้ปัญหายังไงกลับไปดูแนวทางของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เผชิญกับปรากฏการณ์และหาทางออกเพื่อเป็นต้นแบบของเราในฐานะบ่าวในฐานะอุมมะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างไรพี่น้องครับยิ่งใกล้อาคิริซะมานยุคสุดท้ายที่ใกล้เข้ามาความรู้ในเรื่องศาสนาถือว่าเป็นสาระสำคัญมากด้วยเหตุนี้แหละครับหลายคนบอกกับผมว่าอาจารย์ทำไมไม่ทำโรงเรียนบูรณาการเพราะบูรณาการเนี่ยอย่างแรกก็ได้งบของหลวงด้วยอันที่สองก็มันได้ทั้งสองทางผมบอกว่าสำหรับตัวผมนะอันนี้ความคิดส่วนตัวผมมีความรู้สึกว่าถ้าเราเรียนแล้วไม่ไปทางไหนสักทางหนึ่งเนี่ยมันเหมือนเป็ดบินก็ไม่สูงมุดน้ำก็ไม่ลึกเหมือนปลามันได้ครึ่งกลางๆแล้วก็ไม่ถึงไหนสักทางหนึ่งผมก็เลยบอกว่าถ้าจะเอาศาสนาก็ศาสนาไปเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันเพราะตอนนี้กระบวนการเรียนเนี่ยมันสามารถพัฒนาต่อยอดไปได้แต่สิ่งที่เป็นสาระสำคัญคือศาสนาอิสลามที่เราเข้าใจอยู่ในปัจจุบันมันคือความเข้าใจที่รอซูลุลลอฮ์และซอฮาบะห์เข้าใจหรือไม่ตรงนี้คือโจทย์สำคัญนะเพราะถ้าไม่ใช่เนี่ยปัญหาเราเกิดทันทีมันจะเหมือนเราเป็นคนขาดภูมิคุ้มกันกระทบอะไรหน่อยก็เซกระทบอะไรหน่อยก็ป่วยกระทบอะไรหน่อยก็มีปัญหาเพราะเราขาดภูมิคุ้มกันที่มันเข้มแข็งก็เลยอยากจะฝากเรียนครับท่านผู้มีเกียรติที่รักครับวันนี้เนี่ยขอให้สิ่งที่มันประสบกับชีวิตของเราที่มันมาในรูปแบบของโรคร้ายเนี่ยมันคือบทเรียนของชีวิตมันคือสิ่งที่เราจะเก็บเกี่ยวและมันคือสิ่งที่เราจะพัฒนาความเป็นมุสลิมของเราบนฐานความรู้ความเข้าใจหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติต้องเรียนรู้ต้องทำความเข้าใจในหลักการอิสลามให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเราจะได้เข้าใจในบริบทของปัญหาและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดเหมือนกับบรรดาซะลาฟุสซอละห์เขาได้เป็นต้นแบบของเราในการแก้ปัญหาเมื่อเขาเผชิญกับปัญหาตรงนี้ก็เลยอยากจะได้สะท้อนความคิดเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวท่านจะได้รับฟังจากอาจารย์อาดัมแล้วก็วิทยากรอีกท่านหนึ่งเพื่อที่จะเพิ่มเติมความรู้อยากจะบอกกับท่านนะครับว่าผมในฐานะที่เป็นหนึ่งในเจ้าภาพที่จัดงานนี้ขึ้นมาเนี่ยก็รู้สึกดีใจครับและผมก็หวังว่าอินชาอัลลอฮ์หอพักข้างหลังผมเนี่ยจะแล้วเสร็จในเร็ววันอินชาอัลลอฮ์พี่น้องทยอยโอนตังผ่านแล้วส่งมาที่ผม 30,000 บ้าง 5,000 บ้าง 1,000 บ้างนะครับแล้วแต่ตัวเลขที่พี่น้องสะดวกยะซากัลลอฮุค็อยรอนครับครับขออัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงตอบแทนให้กับพี่น้องทุกๆท่านขอให้ทุกท่านที่มาร่วมงานและรับชมรายการอยู่ได้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและได้รับการคุ้มครองจากอัลเลาะห์ตะอาลาให้รอดพ้น จากสิ่งเลวร้ายทั้งหลายและยืนหยัดอยู่บนหลักการของศาสนาเหมือนกัลยาณชนในยุค300ปีแรกที่เขาได้ยืนหยัดและเขาได้ยึดมั่นในหลักการของอิสลามสำหรับผมนี่คงใช้เวลาเพียงเท่านี้เดี๋ยวให้เวลากับวิทยากรทั้งสองท่านแล้วกันนะครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับก็ญะซากัลลอฮุค็อยรันนะครับท่านพี่น้องครับอาจารย์อามีนวันนี้นะครับผมบอกว่าอาจารย์อามีนนะกระซิบกันเมื่อสักครู่เจอนะบอกอาจารย์อามีนวันนี้ให้10เต็ม10นะวันนี้ให้10เต็ม10นะครับเมื่อเย็นตอนที่ผมมาเนี่ยนะครับเมื่อตอนบ่ายๆเนี่ยเห็นอาจารย์อามีนนะแต่งตัวเป็นอะไรล่ะนะเจ้าหน้าที่นะคุมงานนะครับคุมนักเรียนคุมทีมงานในการจัดร้านในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของงานทั้งหมดนะแล้วก็ตอนเย็นมาก็เอาเปลี่ยนชุดนะรับต้อนรับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ค่ำมาหน่อยนะอาจารย์อามีนก็มาบรรยายนะก็ต้องขอรับสนองตอบแทนท่านอาจารย์อามีนมากๆนะครับคงจะเขาบอกรบกวนช่วยประกาศนิดหนึ่งนะเขาบอกว่าพบเจอกระเป๋าสตางค์นะครับใครที่ทำกระเป๋าสตางค์หายนะครับรับได้ที่จุดรับบริจาคนะครับใครที่สังเกตว่ากระเป๋าตังค์เราหายไปไหนนะฮะไปรับได้ที่จุดบริจาคนะครับไปดูซิว่าเป็นของเราหรือเปล่านะครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เมื่อสักครู่นะฮะฝ่ายบัญชีนะครับฝ่ายรับบริจาคเนี่ยนะครับได้ส่งเรื่องมายังผมก็คือว่าถึงขณะนี้เนี่ยนะครับยังไม่ฟิแนลนะฮะยังไม่สุดท้ายนะครับยอดที่ได้รับนะครับจากการบริจาคและการขายอาหารเนี่ยนะครับ1,213,669 บาทนะครับ1,213,669 บาทเดี๋ยวก่อนจะปิดงานคงจะได้มียอดสุทธิอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ญะซากุมุลลอฮุค็อยรันนะครับขอขอบคุณท่านพี่น้องทุกท่านขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนความดีนะครับในการสร้างความดีในครั้งนี้นะครับท่านพี่น้องคิดถึงอาจารย์ดำไหมเอ่ยนะผมนี่ติดตามทางเฟซนะครับอาจารย์นี่ก็ไปทำโรงเรียนอยู่นะแล้วก็ทำโครงการเยอะแยะเลยนะครับน่าชื่นชมมากๆผมเองเนี่ยยังห่างไกลท่านเหลือเกินในการทำงานในครั้งนี้โดยเฉพาะยิ่งในช่วงโควิดเนี่ยยากมากๆไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวนะงานการลงทุนแต่นี่นะทำงานเพื่อเยาวชนแล้วก็เพื่อศาสนาของอัลเลาะห์นะครับคงจะได้ให้อาจารย์อาดัมนะได้มาเล่าเรื่องซิว่าในช่วงที่เขาวุ่นวายกับโควิดเนี่ยอาจารย์อาดัมไปทำอะไรมาบ้างนะให้พี่น้องนั้นได้ยินได้ฟังให้หายคิดถึงเชิญท่านอาจารย์อาดัมครับบิสมิลลาห์ฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์อัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลินามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศอฮบิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินอิลาเยามิดดีนرب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็ต้องขออนุญาตนะครับอาจารย์ผมหายใจไม่ค่อยออกขอมา ห่างกันใช่ไหมอาจารย์ฮัมดิละก็ฮัมดิละครับก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้มาร่วมนั่งพูดคุยกับคณาจารย์ที่เราหายหน้าหายตาไปนะครับอันนี้มาจากสถานการณ์โควิดนะครับที่ทำให้เราทุกคนต้องระวังตัวเองนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่วันนี้เรามาพูดคุยกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย2 ปีที่ผ่านมาหรือว่า3 ปีเนี่ยพวกเราเป็นยังไงกันบ้างได้เจออะไรบ้างและคำว่าอัลอิสลามเนี่ยที่เป็นของขวัญที่ล้ำค่าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาบนโลกใบเนี่ยได้ทำให้พวกเราผ่านพ้นวิกฤตอะไรกันบ้างผมว่าโจทย์ของมันในวันนี้เราก็จะพูดเรื่องนี้กันนะครับเพราะว่าพื้นฐานของความเป็นมนุษย์เลยเรามักที่จะต้องการความสุขอันนี้คือว่ามนุษย์ทุกคนต้องการความสุขและต้องการความหวังลองถามใครๆก็ได้ถามคนรวยถามคนจนถามคนพิการถามคนมีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอยากจะได้อะไรเขาก็มีสิ่งที่อยากจะได้อีกซึ่งไม่มีวันจบไม่วันหมดสิ้นแต่ว่าโลกดุนยาเนี่ยโลกดุนยาที่มนุษย์มาอยู่เนี่ยมันไม่มีสิ่งใดเลยที่จะอยู่กับเราจริงๆเหมือนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราว่า คือนบีเนี่ยเป็นครูแล้วก็เป็นบุคคลที่สอนบรรดาซอฮาบะห์ได้อย่างดีมากนบีเนี่ยถึงจะเขียนไม่ได้แต่นบีก็ใช้วิธีการขีดเขียนบนพื้นทรายและทำให้บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยได้เข้าใจถึงเป้าประสงค์ในสิ่งที่นบีกำลังสื่อสารนบีเขียนนะครับเขียนเส้นตรงเส้นหนึ่งยาวไปเลยนะครับนบีเขียนเส้นตรงและนบีก็เขียนกรอบตัดเส้นตรงตรงนั้นนะครับตัดออกเลยนบีก็บอกว่าเนี่ยคือเส้นชีวิตของเราเนี่ยตรงขึ้นมาอย่างนี้เลยและกรอบที่ตัดเส้นตรงตัวเนี้ยนี่คือขอบเขตของโลกดุนยาส่วนปลายสุดของเส้นเนี่ยที่มันเลยขอบไปเนี่ยคือสิ่งที่เราปรารถนาและต้องการนั่นคือสวรรค์ของอัลลอฮ์คือรางวัลคือสิ่งที่จะจีรังและคงอยู่ตลอดกาลคือถ้ามนุษย์ได้เห็นสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยไม่มีใครปฏิเสธถ้ามนุษย์ได้รับรู้ว่าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอะไรบ้างและถาวรขนาดไหนอยู่ยงคงกระพันขนาดไหนเนี่ยทุกคนจะไขว่คว้ามันและนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ขีดเส้นเล็กๆตัดระหว่างเส้นที่มันวิ่งตรงเนี่ยขีดไปขีดมาขีดไปขีดมาและนบีก็บอกว่านี่คือความสุขและความทุกข์ความสุขและความทุกข์ความสุขและความทุกข์ความสุขและนี่คือแบบทดสอบมนุษย์เราเนี่ยถูกทดสอบอยู่สองอย่างทดสอบในเรื่องความทุกข์ความลำบากในเรื่องของความทุกข์เนี่ยสำหรับผู้ศรัทธาเนี่ยชอบเรื่องความทุกข์นะสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยชอบอย่างซอฮาบะห์นี่ชอบยิ่งลำบากมาเลยยิ่งลำบากยิ่งต้องต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์นี่อัลฮัมดุลิลลาฮ์อะลากุลิฮานดีใจถามมูอาซอิบนุญะบัลซอฮาบะห์นบีอย่างเด็กนะเยาวชนถามว่าอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยรักอะไรชอบอะไรผมอยากจะอยู่ในวันที่อากาศร้อนแล้วผมได้ถือศีลอดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจานนี่คือซอฮาบะห์เขาชอบเขาอยากจะอยู่เพื่ออัลลอฮ์อดทนไปเพื่ออัลลอฮ์เราในสมัยนี้นะอาจารย์พอเวลารอมฎอนมาชนกับหน้าร้อนเนี่ยเริ่มตีโพยตีพายแล้วเริ่มเตรียมซื้อแอร์เริ่มเตรียมทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองนั้นอยู่สบายต่างจากซอฮาบะห์ลิบลับเพราะซอฮาบะห์ชอบอะไรที่ลำบากอะไรที่ต้องอดทนอะไรที่เหนื่อยเพื่ออัลลอฮ์นี่นะชอบละหมาดในสภาพที่เหน็บหนาวละหมาดในสภาพที่ร้อนระอุเนี่ยชอบฉะนั้นความลำบากเนี่ยผู้ศรัทธาชอบแต่อีกทดสอบหนึ่งคือความสบายผู้ศรัทธากลัวอย่างที่อิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลบอกว่าเมื่อเราถูกทดสอบในเรื่องความลำบากซะบัรนาเราทนได้แต่เวลาที่เราถูกทดสอบให้เกิดความสุขสบายไม่ไหวเราอดทนไม่ได้พี่น้องหลายคนอาจจะตั้งคำถามในใจว่าต้องอดทนด้วยหรือความสบายอดทนนะครับอดทนนะคนสบายที่ต้องอดทนนะและลำบากกว่าคนที่ได้รับความยากลำบากซะอีกนะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยตื่นซุบฮีสายเนี่ยอันเนื่องมาจากได้รับการนอนได้ที่นอนที่ดีนอนและสบายฉะนั้นความสบายเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องอดทนเป็นแบบทดสอบเหมือนกันนะครับอยู่สบายแล้วบริจาคไหมอยู่สบายแล้วคิดถึงอัลลอฮ์ไหมอยู่สบายแล้วเป็นยังไงอันนี้เราก็พูดถึงความสบายที่เป็นแบบทดสอบในโลกดุนยาฉะนั้นสิ่งที่อยู่ในโลกดุนยาทั้งหมดไม่มีค่าเลยจะเป็นความสุขหรือความทุกข์ก็แล้วแต่ถ้าสิ่งนั้นไม่ใช่เพื่ออัลลอฮ์อยู่ในกรอบดุนยาที่ไปไม่ถึงอาคิเราะห์อย่างแน่นอนที่นบีวางไว้ว่าเป้าหมายของผู้ศรัทธานี่เป้าหมายของมนุษย์ทุกคนนี่อยู่ที่อาคิเราะห์นี่แต่เราเจอความสุขความทุกข์ความสุขอยู่ตรงเนี้ยถ้าเราฝ่าฟันแล้วไปเพื่ออัลลอฮ์ไม่ได้จบเลยบางคนบอกแล้วทำไมเหตุไฉนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงส่งโรคระบาดมาให้เราด้วยส่งความลำบากมาให้กับเราทำไมเราเคยละหมาดเป็นญะมาอะห์เราเคยได้บริจาคเราเคยอะไรก็แล้วแต่เพราะอะไรพี่น้องเราต้องเข้าใจก่อนนะครับการที่มุสลิมทุกคนจะไปถึงเป้าหมายเนี่ยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางเอาไว้เนี่ยไม่ได้เกิดจากสาเหตุหรือเกิดจากปัจจัยการงานของเรานะครับการที่พี่น้องละหมาดกันทุกวันพี่น้องรู้จักอิสลามเหมือนที่อาจารย์อับดุลฮะกีมบอกว่ารู้จักอิสลามรู้จัก ละหมาดไม่ก็ละหมาดถือสกาดสกาดไม่ก็สกาดถือศีลอดก็ถือศีลอดไม่ต้องพันก็ไปบางคนไปอุมเราะห์ทุกเดือนทุกปีไปคือตังเยอะนะไปอุมเราะห์ทุกปีเลยคือมีทุกอย่างอะไรทุกอย่างหมดเลยแต่เราไม่ได้เข้าสวรรค์ด้วยกับสิ่งเหล่านี้เลยเชื่อไหมคนที่ไปอุมเราะห์หลายๆรอบเนี่ยอย่าเพิ่งทึกทักว่าตัวเองได้สวรรค์นะครับคนที่ทำความดีบริจาคเป็นร้อยล้านเนี่ยอย่าเพิ่งทึกทักว่าตัวเองเข้าสวรรค์นะฮะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำให้ตัวเราเข้าสวรรค์จากสิ่งที่เราทำความดีตรงนั้นนะครับเพราะว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลันนี่คือปฏิเสธเลยยะดะคุละอะฮะดุนมินกุมุลญันนะฮ์บิอะมัลิฮิคนหนึ่งคนใดนั้นจะไม่มีวันได้เข้าสวรรค์ด้วยการงานของเขาแน่นอนไม่มีเราไม่ได้เข้าสวรรค์ด้วยการงานของเราแต่เราเข้าสวรรค์ด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นเลยพี่น้องเชื่อไหมเอาเรามาคิดตามที่ผมบอกนะพี่น้องนะตั้งแต่หน้าเวทีจนกระทั่งถึงสุดปลายนู้นเลยนะครับปลายงานเลยหรือคนที่กำลังจะขึ้นรถอย่าเพิ่งขึ้นรถคิดตามที่ผมบอกสวรรค์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างไว้กับงานของเราถามจริงๆว่ามันตอบรับแลกกันได้ไหมแลกกันไม่ได้นะจ๊ะสวรรค์นี่มันราคาแพงเชคซอและฟาวซานอธิบายในหนังสือของอิหม่ามบัรบาฮาลีบอกว่าสวรรค์เนี่ยราคาแพงการงานของเราไปแลกไม่ได้ถามเนี่ยพี่น้องวันหนึ่งเราละหมาดกี่เวลา5 เวลานี่คือฟัรดูเอาซุนนะละหมาดให้เต็มถ้าจะเอาการละหมาดของเราละหมาดซุนนะการบริจาคของเราในวันนั้นการไปเยี่ยมคนตายอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำมาทั้งหมดเลยมานับเทียบกับสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ในโลกนี้เอาแค่โลกนี้พอลมหายใจที่อัลลอฮ์ให้ชีวิตที่อัลลอฮ์ให้ดวงตาที่อัลลอฮ์ให้หูที่อัลลอฮ์ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์ให้ลองนับดูอาหารที่เข้าปากเราลองนับดูกับการละหมาดที่เราละหมาดเนี่ยตอบรับกันได้ไหมเอาแค่ความโปรดปรานในโลกนี้นะครับยังหาการงานของเราไปเทียบไม่เจอเลยความโปรดปรานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีชีวิตมานั่งคุยมานั่งฟังเรื่องเราศาสนากันแบบนี้นะการละหมาดที่เราละหมาดเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยละหมาดบางทีก็ไม่ได้มีสมาธิละหมาดบางทีก็เพิกเฉยละหมาดบางทีก็หัวใจคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นไม่ได้ตรงกับอัลลอฮ์สักทีเดียวการงานของเราเนี่ยที่อยู่เป็นประจำต่อให้การงานทั้งชีวิตก็มานับความโปรดปรานจากโลกดุนยานี้ไม่ได้และนับภาษาอะไรจะเอาไปแลกสวรรค์ของอัลลอฮ์ได้เราไม่สามารถจะรวมการงานของเราไปแลกเอาสวรรค์จากอัลลอฮ์ได้เลยเพราะเราไม่ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการงานของเราเราเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับความเมตตาของพระองค์แล้วรู้ไหมว่าความเมตตาของอัลลอฮ์อยู่ตรงไหนความเมตตาของอัลลอฮ์อยู่ทุกสิ่งที่อยู่ในโลกดุนยานี้เลยไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเรานั่นคือความเมตตาของอัลลอฮ์นั่นแหละคือความเมตตาของอัลลอฮ์แล้วถามว่าอิสลามเนี่ยมาเพื่ออะไรไหมมาเพื่อบอกให้เรารู้จักว่าอะไรคือความเมตตาของอัลลอฮ์และควรจะมีสติมีความคิดมีปัญญาใครควรอย่างไรที่ทำให้ร่างกายนอบน้อมกับความเมตตาของอัลลอฮ์ให้ได้จริงนะที่เราต่างเรียนกันมาเนี่ยอิสลามอาจารย์อับดุลฮะกิมสอนรุ่นแล้วรุ่นเล่าคนนู้นคนนี้สอนแล้วเราก็เรียนซ้ำๆว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอัลลอฮ์สร้างทุกอย่างอัลลอฮ์เป็นอย่างนู้นเป็นอันอย่างนี้เพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อที่จะวันหนึ่งอัลลอฮ์ทดสอบเราเมื่อวันหนึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะส่งความเมตตามาชี้ชัดว่าเราเป็นผู้ศรัทธาจริงหรือผู้ศรัทธาเกอัมฮะซิบันนาสุอัยยุตรักูอัยยะกูลูอามันนะวะฮุมลายุฟตะนูนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ในซูเราะห์อันกะบูตอัลลอฮฺถามว่าบรรดาผู้คนคิดดอกหรือว่าพวกเขาพออีหม่านแล้วจะถูกทิ้งโดยไม่ถูกทดสอบเปล่าอัลลอฮฺทดสอบและการทดสอบของอัลลอฮ์คือความเมตตาเป็นเมตตาจริงๆพี่น้องลองคิดในสิ่งที่เราจะได้รับจากการทดสอบของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่2 เรื่องด้วยกัน1เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับดะเราะจะห์คือระดับ ที่เราจะได้รับหรือว่าตำแหน่งที่เราจะได้รับในสวรรค์ของอัลลอฮ์สองคือการลดบาปที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาเป็นนัยยะให้เราเจอแบบทดสอบเอาเรื่องการลดบาปก่อนหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้กระทั่งเราเนี่ยนะเหยียบหนามสักชิ้นเดียวหนามมันหนามตำเท้าเนี่ยพี่น้องนั่นก็อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลดบาปแล้วถ้าเรานั้นอดทนเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเราจะตีโพยตีพายไปทำไมเมื่อสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตที่มันเป็นความยากลำบากนั่นคือการลดบาปของเราต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิต้องอดทนเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องดีใจด้วยซ้ำที่อัลลอฮ์ส่งแบบนี้มาผมจะบอกเรื่องราวที่นั่งกันมาคณาจารย์ที่นั่งกันมาเนี่ยมีผมคนเดียวที่โดนโควิดประสบกับโควิดหลายคนก็ได้เห็นในคลิปของผมเนี่ยจะตายเลยอาจารย์ใส่ออกซิเจนแย่ลูกศิษย์นี่รู้ดีเลยลูกศิษย์ดื้อเนี่ยลงไปตีไม่ได้ไม่ไหวเมื่อประสบกับโควิดรักษาตัวเองไม่รักษาอาจารย์ปกป้องตัวเองแล้วเต็มที่แล้วแต่งานก็ต้องทำอะไรก็ต้องทำก็ทำไปตามความจำเป็นของเราแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้เจอโรคระบาดนี่น้องโรคโควิดเนี่ยผมเจอนะครับผมก็คิดในใจว่าไม่รอดแล้วอาจารย์นึกในใจนะคือไม่รอดแล้วเพราะมันไม่ไหวจริงๆมันลุกขึ้นไม่ได้นอนอย่างเดียวคุยกับใครไม่ได้พูดไม่ได้เลยพูดแล้วก็จะไอแล้วก็ลงปอดเยอะมากตอนนั้นก็เขียนคำสั่งเสียไว้แล้วสิ่งที่แบบเป็นห่วงที่สุดเลยคือโรงเรียนที่สร้างขึ้นมาคำสั่งเสียแล้วอย่างอื่นผมไม่ค่อยห่วงโรงเรียนอย่างเดียวนะครับว่าใครจะมาช่วยดูแลอย่างนี้อย่างนี้เสร็จแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็หายให้หายอาจารย์หายก็ทำด้วยขยำคำสั่งเสียนี่ทิ้งฉีกทิ้งไปเลยอัลลอฮฺก็ให้หายแต่สิ่งที่ได้เจอในช่วงโควิดผมจะเล่าให้ฟังนะแต่อยากจะเล่าถึงคนคนหนึ่งก่อนป๋าผมก็เจอโควิดแล้วก็เสียชีวิตเพราะโควิดพ่อของผมเองนะฮะประสบกับโควิดแล้วก็เสียชีวิตกับโควิดพ่อผมเนี่ยเป็นบุคคลที่ไม่เป็นที่รู้จักในสังคมเป็นเพียงแค่พ่อค้าสามัญชนธรรมดาคนหนึ่งแต่เป็นคนที่ชอบละหมาดกิยามุลเลนเขาจะไม่มีวันทิ้งกิยามุลเลนตลอด10ปีที่ผ่านมาตั้งแต่บ่าผมเป็นมุอัลลัฟนะตั้งแต่รู้จักอิสลามแล้วเริ่มมาเรียนกับครูแอร์แล้วก็มาเปลี่ยนตัวเองเนี่ยเริ่มละหมาดตะฮัจญุดกิยามุลเลนไม่เคยขาดเลยตลอด10ปีระยะเวลา10ปีหลังจากที่เขาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรก็แล้วแต่ผมก็ไม่เคยคิดมาก่อนใน10ปีก่อนหน้าเนี่ยว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมอบการตายแบบไหนให้คุณพ่อไม่เคยคิดและไม่รู้ด้วยก็ปรากฏว่าป๋าผมเนี่ยไม่เคยออกไปไหนเลยอาจารย์อยู่บ้านช่วงที่มหานาคเนี่ยที่บ้านเนี่ยเขาเกิดวิกฤตแดงกันเลยนะคนเป็นกัน100-200คนเนี่ยที่ไปกันเต็มไปหมดเลยมหานาคเนี่ยเพราะบ้านผมไม่เป็นเลยเพราะว่าป๋าผมไม่ออกไปไหนเลยแต่พอเสร็จสิ้นจากวิกฤตของโรคระบาดในมหานาคเขาเปิดหมู่บ้านแล้วนะป๋าผมออกไปซื้อของที่คลองถมกลับมาเป็นเลยคิดว่าจะรอดแล้วทุกคนมหานาคนี่คือรอดแล้วแต่กลับมาคุณพ่อเป็นป๋าผมเป็นเนี่ยเข้าโรงพยาบาลอายุ70กว่าแล้วผมคุยกับป๋าเป็นไงบ้างป๋าบอกมีอัลลอฮ์ทดสอบนะอาจารย์ป๋าบอกมีอัลลอฮ์ฮัมดุลิลละห์ผมก็พอวันเวลาผ่านมาเขาก็แย่ลงอาการหนักคราวนี้ตามองไม่เห็นมันมีภาวะแทรกซ้อนคือเส้นเลือดในสมองตีบแล้วก็เป็นโควิดหนักเลยคราวนี้คุณหมอบอกโทรมาหาผมลูกชายใช่ไหมครับตอนนี้คุณพ่ออาการหนักตามองไม่เห็นมือขยับไม่ได้ร่างกายนอนไม่ได้ขึ้นมาไม่ได้พูดไม่ได้จะทำยังไงป๋าผมบอกเลยนะครับว่าถ้าหากว่าถึงเวลานั้นไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องปั๊มหัวใจไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นปล่อยเขาแบบนั้นเลยเขาอยู่กับอัลลอฮ์พอแล้วอยู่กับอัลลอฮ์พอแล้วก่อนที่เขาจะเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเขาบอกกับคนบริเวณแถวบ้านว่าถ้าเขาตายถ้าเขาเสียชีวิตเขาพูดเลยนะถ้าเขาเสียชีวิตไปเนี่ยไม่ต้องเอาอะไรมาให้เขาเพราะทั้งชีวิตเขาเตรียมเสบียงแล้วเขาพูดแบบนี้จ้ะเขาบอกว่าทั้งชีวิตเขาเตรียมแล้ววันนี้เดินออกจากบ้านไปเนี่ยไปโรงพยาบาลเนี่ยก็คือไปไม่ได้กลับแล้วนะเขาเตรียมทุกอย่างแล้วเขาก็บอกเขาอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา วันที่คุณหมอโทรมาวันสุดท้ายบอกว่าวันนี้ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเพราะว่าอาการแย่ช่วยเต็มที่แล้วแบบให้ออกซิเจนความดันสูงแล้วอะไรแล้วแต่ว่าคุณหมอเห็นพ่อคุณพ่อกระดิกนิ้วอย่างเดียวเลยความรู้สึกไม่มีแต่ว่ามือเนี่ยกระดิกอย่างเดียวนิ้วขวาผมถามเลยนิ้วไหนคุณหมอนิ้วขวามือขวาพอหลังจากวันนั้นก็อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณพ่อผมก็เสียชีวิตจากโรคระบาดเหตุการณ์ดูเหมือนจะถ้าเป็นความรู้สึกของคนทั่วไปมันไม่ดีแต่สำหรับผมนี่คือการมอบความเสียชีวิตกับพ่อผมเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้พูดถึงโรคระบาดเอาไว้สำหรับคนที่ตายแต่คนที่ตายตรงนี้ต้องมีพื้นฐานที่ไม่เคยมีอากีดะห์ที่บิดเบือนนะครับเป็นอากีดะห์ที่ถูกต้องและตายเป็นสภาพที่ถูกโรคระบาดชะฮีดอย่างน้อยเราก็มีรุ้นว่าคุณพ่อจะได้รับชะฮีดอินชาอัลลอฮ์ถามว่ามันเป็นวิกฤตแต่มันเป็นโอกาสสำหรับผู้ศรัทธาหลายๆอย่างผมอาจารย์ก่อนหน้าที่จะเกิดโควิดขายข้าวขายน้ำเปิดร้านเนื้อขายนู่นขายนี่ทำอุมเราะห์ทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์อะไรเงี้ยนะมีพาคนไปอุมเราะห์พอโควิดมาขายไม่ได้สักอย่างเลยก่อนโควิดก็ขายไม่ได้พี่น้องขายข้าวก็ไม่ได้ขายน้ำก็ไม่ได้จนกระทั่งคนบอกว่าอาจารย์ดันทำอะไรเนี่ยทำอะไรก็ล้มเหลวทำอะไรก็ล้มหมดเลยขายข้าวก็ขายไม่ได้ขายน้ำก็ไม่ไหวขายนู่นก็ไปไม่ได้ไปทำอุมเราะห์พอเจอโควิดตังอยู่ที่มักกะฮ์มะดีนะห์ยังไม่ได้คืนเลยทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตผมอัลฮัมดุลิลละห์วันที่เกิดโรคระบาดผมกับเพื่อนเดินทางไปตอนกลางคืนอาจารย์ที่ไม่มีใครเขาออกกันนะผมออกไปตอนคืนนั่นแหละประมาณเที่ยงคืนน่ะเอาข้าวเนี่ยไปให้กับคนที่เขาไม่มีบ้านขณะที่พี่น้องเก็บตัวกันอยู่ในบ้านของตัวเองนะผมไปเจอพี่น้องที่อยู่ตามถนนเนี่ยประมาณเป็น50ชีวิตได้ที่ไม่มีบ้านแล้วก็ไม่ได้รู้เหตุการณ์อะไรเลยนะใช่ไหมผมเอาข้าวไปให้เขาอาจารย์พี่มาเอาข้าวเขาก็รับข้าวผมถามว่าเป็นไงบ้างโควิดเขาบอกโควิดอะไรไม่รู้เรื่องเลยโควิดคือคนจนจริงๆอ่ะเขาไม่รู้อะไรเลยชีวิตเขาไม่คิดเลยนะว่าจะมีโควิดหรือไม่มีโควิดคือเขาคิดว่าจะกินอะไรดีแค่นี้มันก็มีแบบนี้ด้วยในสถานการณ์อย่างนี้สถานการณ์เนี่ยมันสะท้อนอย่างที่อาจารย์อามีนบอกสะท้อนเลยเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวคิดถึงอัลลอฮ์เลยไม่คิดถึงอัลลอฮ์เลยคิดถึงตัวเองเห็นชัดเลยคนไม่เคยบริจาคได้บริจาคคนบริจาคมาตลอดไม่บริจาคมีนะอาจารย์คนบริจาคตลอดเลยนะแต่บอกโควิดมากลัวไม่บริจาคแล้วกลัวแล้วเก็บตัวเองแล้วแต่คนไม่เคยบริจาคเลยโอ้เพื่อนน่าสงสารพี่น้องน่าสงสารบริจาคช่วยเขาเถอะเขาน่าสงสารกว่าเราสถานการณ์พลิกเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนเลยเหมือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าส่งแบบทดสอบมาเนี่ยเพื่อที่จะรู้เลยว่าใครเนี่ยศรัทธาจริงเนี่ยใครเนี่ยศรัทธาแท้ใครเนี่ยปลอมใครเนี่ยเก๊และสำหรับบรรดาผู้ศรัทธานะเรื่องแบบทดสอบเป็นเรื่องดีหมดเลยพี่น้องขณะที่คนติดโควิดหรือว่ามีสถานการณ์โควิดโรงแรมเขาขายกันขายโรงแรมหนึ่งขาย2โรงแรมนู่นนี่นั่นที่เมืองกาญจนบุรีขายที่ดินกันเป็นว่าเล่นเลยกันเพราะว่าอะไรฮะกลัวจะไม่มีตังค์กลัวจะนู่นกลัวจะนี่สถานการณ์ตอนนั้นผมเดินไปซื้อที่ดินผมไม่มีเงินนะแล้วก็ที่ผ่านมาก็ค้าขายเลยก็ขายไม่เคยออกเลยขายไม่เคยได้ทำอะไรไม่เคยรุ่งแต่พอมาเจอสถานการณ์ที่คนเขาแย่กันเนี่ยเราเดินไปซื้อที่ดินราคา10 ล้านมีเงินอยู่ 3,000 บาทนึกในใจว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วชื่ออาดัมคงจะจบถ้าว่าวันนี้ทำอะไรไม่ได้เลยนะเรื่องที่ดินคือใจอยากจะหาที่ดินให้กับพี่น้องคือเนียนอยากจะหาที่ดินให้กับพี่น้องสถานการณ์ที่นี้จะไปขอที่ดินใครก็ไม่มีใครให้คนยากจนก็มีคนไม่มีคนลำบากก็มีคนแย่ก็มีคิดทำยังไงดีไปบอกเจ้าของที่ดินว่าผมขอซื้อที่ดินเนี่ย10 ล้านผมขอเวลา3 เดือนผมเอามาให้3 เดือนเอามาให้ทำสัญญาตัวนั้นเลยพี่น้องช่วงโควิดนะครับช่วงที่คนเก็บตัวหมดเลยนะผมกลับมาบ้านมาคุยกับเพื่อนมังอามีนเนี่ยมีสเต็กบางพรปอเฮิร์ตเนี่ยคุยกันเนี่ยเอาเดี๋ยวเรามา3 เดือนเอาช่วยกันขาย3 เดือนในระหว่างที่เราเริ่มขายพี่น้องติดโควิด ผมมันก็มีเนี่ยนั่งกันติดโควิด3 คนแล้วคิดดูนะเวลาระยะเวลาเราแค่3 เดือนต้องเอาตังค์ไปให้เขาติดโควิดขายไม่ได้นู่นไม่ได้นี่ขายไม่ได้เลยว่าแย่กันหมดเลย3 คนแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ช่วยเหลือพี่น้องภายใน3 เดือน270 แปลงเนี่ยขายได้หมดเลยภายในระยะเวลา3 เดือนที่เกิดวิกฤตกันเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราขายได้หมดเลยเราก็มานั่งคุยกันเพราะอะไรก็เพราะว่าเราอาจจะไม่เคยคิดไม่ดีกับอัลลอฮ์เลยมาคิดถึงนบีคือเนี่ยพอมาถึงเวลาอย่างเงี้ยเราต้องใช้จริงแล้วไอ้สิ่งที่เราเรียนมาอิสลามที่เราเรียนมามันต้องมาใช้ในตอนที่อัลลอฮ์ทดสอบพอตอนที่โดนทดสอบไม่มีอะไรเลยก็คิดแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับบ่าวของพระองค์คือถ้าเราคิดตัดพ้ออัลลอฮ์ก็จะตัดพ้อกับเราแต่เราคิดว่าอัลลอฮ์จะช่วยเหลือแน่นอนอัลลอฮ์ก็จะช่วยเหลือเราเหมือนที่เราถ้าหากว่าเราอิดาแต่ว่ากันจุมอัลลอฮ์ฮะกะตะวักกุลีหากว่าเรามอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบมอบหมายแบบบริสุทธิ์ใจ 100% เต็มๆนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะช่วยเหลือเราเหมือนที่นกมันออกจากรังของมันนะพี่น้องนกมันออกจากรังเนี่ยมันไม่มีแบบแผนนะครับต้องไปที่นู่นต้องไปเอาเงินไปลงทุนที่นี่ไม่มีแบบแผนมันออกไปด้วยความบริสุทธิ์ใจมอบหมายต่ออัลลอฮ์กลับมาในสภาพที่ท้องอิ่มเราก็เนี่ยแหละคืออันนี้ที่เราต้องมาใช้แล้วเนี่ยแหละเวลาที่เจอโควิดเจอโรคระบาดพ่อเสียชีวิตอันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทดสอบนึกถึงหะดีษนบีเวลาที่บ่าวเจอสิ่งที่มันเป็นเรื่องลำบากใจต้องอดทนและอัลลอฮฺจะเพิ่มให้อย่างมากมายอดทนไม่โพสต์ Facebook อดทนไม่บอกเพื่อนว่าแย่แล้วอดทนไม่บอกคนนู้นว่าลำบากแล้วอดทนไม่บอกใครเลยอยู่แบบยิ้มอัลฮัมดุลิลละห์โรงเรียนที่ผมทำมาไม่เคยปิดเลยพี่น้องไม่ใช่ว่าเราไม่มอบหมายนะแต่เราคิดแล้วพิจารณาแล้วว่าโรงเรียนเราไม่มีคนเข้าออกไงเด็กนักเรียนอยู่ในโรงเรียนอยู่ภาวะกับโรงเรียนไม่มีใครก็อยู่เรียนกุรอานอย่างนั้นตั้งแต่วันที่มีโควิดจนถึงปัจจุบันนี้โรงเรียนผมก็ไม่เคยหยุดเรียนอ่านกุรอานเลยก็อัลฮัมดุลิลละห์เราก็ขอบคุณอัลลอฮ์ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการที่ผมขายของได้ไม่ว่าจะเป็นการที่ผมโดนโควิดไม่ว่าจะเป็นที่คุณพ่อเสียชีวิตเพราะโควิดไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่อัลฮัมดุลิลละห์และอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเพิ่มให้อย่างแน่นอนฉะนั้นคำว่าอิสลามที่เป็นของขวัญที่มันล้ำค่ามันคือสิ่งที่ทำให้เรามีปัญญาและมีแนวคิดที่ขอบคุณอัลลอฮ์ขอบคุณต่อผู้สร้างแล้วทุกอย่างที่จะประสบกับตัวเราไม่ว่าเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีเป็นของขวัญเป็นความเมตตาที่จะนำพาเราสู่สวรรค์ของพระองค์ทั้งสิ้นเพราะว่าบ่าวเนี่ยนะนบีบอกว่าบ่าวเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้เขาเป็นชาวสวรรค์แต่ที่บริจาคก็โอ้อวดที่ละหมาดก็โอ้อวดที่ทำนู่นก็โอ้อวดที่นี่ก็ไม่ดีไม่นับเวลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบให้เจอเรื่องลำบากแล้วเขายังขอบคุณอัลลอฮ์เขายังอดทนเพื่ออัลลอฮ์สถานะเขาก็ยังไปถึงสวรรค์ที่อัลลอฮ์กำหนดไว้ให้ฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกดุนยานี้จะมากกว่าโควิดจะรุนแรงกว่าโควิดสำหรับผู้ศรัทธาเป็นสิ่งที่ดีแต่ในทางกลับกันผู้ที่ไม่ศรัทธาศรัทธาไม่ 100% ศรัทธาแบบครึ่งกลางๆจะเป็นภัยกับตัวเขาจะเริ่มมีการด่าทออัลลอฮ์เริ่มมีการด่าโควิดมีการด่าหมอมีการด่าผู้นำมีการด่าคนนู้นมีการด่าคนนี้ไม่เข้าใจโอ้โหเยอะเต็มไปหมดเลยแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าเนี่ยแหละคือผู้ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับอาจารย์ครับซะกัลลอฮุค็อยรันนะครับท่านพี่น้องครับท่านอาจารย์อาดัมเนี่ยทำให้ผมนึกภาพอย่างหนึ่งนะที่จะเรียนท่านพี่น้องว่าในช่วงที่ไม่มีโควิดเนี่ยต้องยอมรับนะว่าโควิดนี่เป็นวิกฤตที่ทั้งโลกประสบกันหมดเลยก่อนโควิดเนี่ยหลายคนก็อาจจะถูกบททดสอบนะแต่ว่าแตกต่างกันคนนั้นโดนนี้คนนี้โดนนั้นคนนั้นโดนนั้นนะถึงโควิดมาแล้วก็ตามบททดสอบก็แตกต่างกันแต่อย่างหนึ่งที่เป็นสิ่งที่สอนเรานะครับก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามีเหมือนกับบทเรียนเรามีทฤษฎีที่รู้เกี่ยวกับเรื่องของอิสลามที่รู้เกี่ยวกับเรื่องของอีมานรู้ว่าเราจะต้องอดทนเราจะต้องโดนบททดสอบแต่บางครั้งเรายังไม่โดนเวลาโดนบททดสอบต้องอดทนเวลาตอนที่เรามีค ความยำเกรงวะมัยยัตตะกิลลอฮ์ยะญะอัลละฮูมัคเราะญาใครที่มีความยำเกรงอัลลอฮ์จะให้ทางออกเราไม่เคยโดนบททดสอบนี้โควิดตรงเนี้ยนะครับอัลลอฮ์ให้เราเห็นให้เรามาเจอสภาพจริงเหมือนกับทหารที่เคยฝึกอันนี้เขาเรียกว่าปืน M16 ใส่แมกกาซีนไปประทับบ่าเล็งให้ดียิงไปตรงเป้าหมายตอนเราบุกไปเนี่ยถ้าหากข้าศึกอยู่ข้างหน้าจะต้องมีทีมหนึ่งโอบประชิดข้างซ้ายข้างขวาถ้าอะไรล่ะถ้าจ่าเนี่ยเขาบอกว่าลุยตรงนี้ไปก่อนนู่นไปก่อนฝึกแต่เจอสงครามจริงยังไม่เคยเจอตรงนี้แหละนะครับเป็นสิ่งที่เราได้เจอซึ่งการเจอตรงเนี้ยก็ต้องยอมรับว่าแตกต่างกันอาจารย์ดำบอกผมนี่ติดโควิดบางคนไม่ได้ติดโควิดแต่อาการหนักกว่าอาจารย์อดัมก็มีกลัวไปไหนไม่ได้เลยเพราะอะไรกลัวบางคนก็กลัวว่าเมื่อไหร่จะได้วัคซีนบางคนได้วัคซีนแล้วก็วัคซีนมันของดีไม่ดีบางคนก็อย่าไปฉีดเลยวัคซีนเพราะมันจะทำให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้กลัวไปหมดเลยนี่คือบททดสอบที่เราได้พบร่วมกันบางคนอย่างที่อาจารย์ดำบอกอาจารย์ดำบอกว่าโอ้ผมทำนู่นก็ไม่ได้ทำนี่ก็ไม่ได้คนบนเวทีก็หลายคนก็ทำแล้วก็ไม่ได้ก็มีเจ๊งก็มีอาจารย์ดำนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเป็นบททดสอบที่เราเคยได้เรียนรู้ตรงนี้แหละนะเป็นการฝึกอีหม่านของเราเอาทฤษฎีที่เคยฟังอาจารย์อดัมเคยฟังอาจารย์อับดุลฮะกีมเคยฟังอาจารย์อามีนเหมเสริมเคยฟังอาจารย์อาบินฮัสซันในช่วงก่อนๆเราฟังก็อ๋อกลับบ้านบางทีลืมนะกลับบ้านบางทีนอนหลับบางทีก็ไม่ได้คุยเรื่องอื่นนั้นลืมไปแต่วันนี้มาเจอของจริงเลยได้รู้ว่าอ๋อนี่คือบททดสอบและเราจะต้องมีการปฏิบัติอย่างไรอดทนอย่างไรมอบหมายอย่างไรถ้าพี่น้องครับนี่คือบทสรุปนี่คือการพูดคุยในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังมาจนทั้งถึงในช่วงสุดท้ายนี้นะครับท่านพี่น้องครับขอฝากโรงเรียนศรัทธาชนนะครับวันนี้เห็นน้องๆนักเรียนนะครับจบการศึกษาไปหนึ่งรุ่นรู้สึกดีใจมากๆแล้วก็เห็นน้องๆนะครับนักเรียนที่ได้ทำงานกันนะครับผมเชื่อว่าโรงเรียนอลูกะของท่านอาจารย์อาดัมโรงเรียนอนุรักษ์อิสลามของอาจารย์ทากีมก็เช่นเดียวกันนะครับลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยนะเข้มแข็งเพราะอะไรครับเพราะเราเรียนเรื่องราวของศาสนาเป็นตำรวจนะก็ต้องพักในเรื่องของการสอบสวนเป็นนักบินวันหนึ่งก็ต้องหยุดในเรื่องของการขับเครื่องบินเป็นอาชีพอะไรก็ตามนะก็ต้องหยุดพักแต่คนที่เป็นมุสลิมยังไงก็ตามยังไงต้องใช้วิชาอิสลามเพื่อที่จะให้ชีวิตเนี่ยคงอยู่เป็นมุสลิมตลอดไปนั้นนะฮะฝากโรงเรียนด้วยโรงเรียนศาสนาในประเทศไทยโรงเรียนศาสนาเนี่ยน้อยมากในปัจจุบันนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับขอทุกท่านนะครับให้ฝากเรือศรัทธาชนณหอพักนี้คงต้องฝากท่านพี่น้องด้วยนะครับวันนี้คงจะจากลาพี่น้องด้วยลาเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์